ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับช่อง3 Family ขอเสนอการถ่ายทอดสดการแข่งขันมาสเตอร์บอลไทยแลนด์ซุปเปอร์ลีกนะครับวันนี้เรามากันที่อาคาร4ตึก RVD ชั้น6นะครับเป็นสนามเจ้าบ้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งจะต้อนรับการมาเยือนของสโมสรไฮเทคคุณวัชรยันตุชัยครับผมยศวินมหานครรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีคุณยศวินครับวันนี้นะครับไฮเทคนี่ต้องการที่จะชนะแหละครับเพราะว่าตอนนี้นี่กำลังไล่บี้กับอันดับที่1อย่างนครปฐมแมตโกนะครับส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับตอนนี้ก็ชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นแหละครับนี่ก็เป็นในรายชื่อผู้เล่นนะครับตัวจริงที่คาดว่าจะลงนะครับของการไฟฟ้าก็น่าจะมีปุณิพัฒน์ธนพัชรวงศ์นะครับอนุชาลังสุยนะครับแล้วก็รวมถึงว่าจะมีตัวเซ็นเตอร์วงในนะครับอย่างทางด้านของจอนคาเท่แมคเคลนครับซึ่งหรือเรียกสั้นๆว่าบิ๊กจอนก็ได้ครับเป็นผู้เล่นที่อิมพอร์ตมาในเล็กที่2นะครับ6ฟุต9นิ้วครับน่าสนใจมากครับจอนคาเท่แมคเคลนในขณะที่ทางฝั่งไฮเทคนะครับก็ขนมาเต็มทีมนะครับก็5ตัวจริงที่คาดว่าจะเล่นก็คือพอยต์การ์ดกนวัฒน์เลิศเหล่าคุณนะครับมีวิทวนดาสมสุขเรียบโคเกอร์นักกรจะสนุกแล้วก็เซนเตอร์ซีเฟนโทมัสครับก็เดี๋ยวมาดูผู้เล่นดาวเด่นของทั้ง2ทีมกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มนุษย์ไฟฟ้ามีการเตรียมพร้อมอย่างไรสิ่งทุ่งครูเอาอะไรมาสู้กับมนุษย์ไฟฟ้าในวันนี้บ้างอัตพรเลิศมาลัยพรครับทางด้านไฮเทคครับครับผมทีมไฟฟ้านะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่มีผลงานที่ดีในลำดับเกือบต้นๆ นะครับผมแล้วก็เราก็จะไม่ประมาทนะครับในการแข่งขันนะครับผมการเตรียมทีมการฝึกซ้อมเราก็เตรียมตัวมาเต็มที่นะครับผมพร้อมที่จะรับมือกับอิมพอร์ตนะครับที่เพิ่งมาใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เต็มที่ครับผมแล้วก็เจอกันในเกมครับโอ้โหแล้วทางด้านมนุษย์ไฟฟ้าล่ะครับส่งตั้มพงพลวงวิเศษมั่นใจแค่ไหนครับตั้มครับก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะเราซ้อมมาหนักพอสมควรครับก็เกมนี้ถ้าจะชนะเราก็น่าจะยากหน่อยเพราะฝรั่งเราก็ฟิตเต็มที่เหมือนกันครับโอ้โหวันนี้มั่นใจเหลือเกินครับมนุษย์ไฟฟ้าและสิงห์ทุกครุเราไปเจอกันในเกมครับท่านผู้ชมก็น่าจะสนุกเข้มข้นนะครับกว่าเดิมในการเจอกันเพราะว่าทางไฟฟ้านั้นได้ตัวผู้เล่นต่างชาติมาตัวใหม่ซึ่งเราคนเห็นฟอร์มที่ผ่านมาค่อนข้างจะเล่นได้ดีเลยนะครับครับอย่างก็ผู้เล่นที่มาใหม่นะครับจอห์นคาเท่แมคเคลนนะครับแมคเคลนนี่เป็นผู้เล่นที่มาจากมหาวิทยาลัยทาร์เรตันนะครับจากที่สหรัฐอเมริกาแล้วครับ6ฟุต9นิ้วนะครับแต่เป็นประเภทที่6ฟุต9นิ้วดีเฟนซ์ดีมากนะครับคือเขาได้เคยได้ทุนการศึกษานี่เข้าต่อที่ทาร์เรตันนะครับในฐานะเป็นผู้เล่นที่ดีเฟนต์ยอดเยี่ยมนะครับวันนี้ไม่ใช่งานที่ง่ายของไทเทคแน่นอนเลยครับเอาละครับช่วงนี้ก่อนที่จะมาชมการแข่งขันเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่อาคาร4ตึก RVD ชั้น6นะครับซึ่งเป็นสนามบ้านของสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอนนี้เรามีรายชื่อผู้เล่น5คนนะครับ5ตัวจริงที่จะลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับก็มีนรงฤทธิ์นะครับมีนพกรมีอธิวัฒน์มีปฏิพันธ์ครุฑซ้อนจอมแม่น3คะแนนนะครับแล้วก็แมคเคลนนะครับที่ยืนค้ำวงไหนนะครับเรียกได้ว่ามีเกมการดีเฟนซ์ที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนของทางด้านสโมสรไฮเทคนะครับก็จะมีตัวจริงก็ชุดเดิมเลยครับมีวุฒิวงศ์ดาสมนครใจสนุกสุขเดฟโคเกอร์ซีเฟนโทมัสแล้วก็มีกนวัฒน์เลิศเหล่าคุณรับหน้าที่เป็นพอยต์การ์ดนะครับคือถ้าพูดถึงชื่อชั้นแล้วทางไฮเทคนั้นมีตัวผู้เล่นที่เป็นระดับทีมชาติอยู่ค่อนข้างหลายคนนะครับ
นี่คือรายชื่อผู้ตัดสินนะครับก็มีอิทธิพงษ์พงษ์ทิพย์สุคนนะครับคุณธีรพงษ์ยอดศิลป์แล้วก็คุณณัฐพงษ์จรัฐภาครับก็เป็นผู้ตัดสินชั้นยอดของเมืองไทยแล้วครับนี่คือศึกบาสเกตบอลไทยแลนด์ซุปเปอร์ลีกนะครับเป็นการแข่งขันอาชีพที่ชิงเงินรางวัลรวมกว่า4ล้านบาทครับเราอยู่กันในช่วงการแข่งขันเลขที่2นะครับซึ่งทางช่อง3 Family จะมีการถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปส่วนสัปดาห์หน้าติดสงกรานต์นะครับก็จะมีไฮไลท์ให้ชมนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์คือจะเป็นไฮไลท์ในช่วงเลขที่2และในเลขแรกที่ผ่านมาแหละครับก็ต้องรอดูแล้วครับว่าจะเป็นยังไงครับการไฟฟ้าวันนี้แน่นอนนะครับว่าคือมีความพร้อมเป็นทีมดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับไฮเทคแน่นอนนะครับอย่างที่ทราบวันนี้ตอนนี้ต้องการที่จะชนะสถานเดียวแหละครับเพื่อที่จะบดไล่จี้ทางด้านนครปฐมแมตช์โกดมาครับเพื่อรั้งในอันดับที่1ให้ได้แหละครับเลข2นี่ก็จะดูผลงานรวมแล้วก็จะลุ้นแชมป์นะครับในการแข่งขันระดับซุปเปอร์ลีกนะครับซึ่งพอต่อยอดไปการแข่งขันในระดับอินเตอร์ลีกนะครับครับซึ่งจะมี3ทีมจากประเทศไทยนะครับและอีก3ทีมที่นำเข้าจากต่างชาตินะครับมาแข่งขันกันต่อนะครับในอินเตอร์ลีกก็เข้มข้นแน่นอนแล้วครับที่จะแย่งชิงพื้นที่3อันดับครับแต่น้อยก็ตามครับในการแข่งขันซุปเปอร์ลีกนี่ทุกคนก็อยากจะเป็นแชมป์ซุปเปอร์ลีกก่อนนะครับครับแน่นอนครับวันนี้ตัวจำบอลน่าสนใจครับสูงเท่ากันครับ6ฟุต9นิ้วครับบิ๊กตีฟนะครับแล้วก็บิ๊กจอนครับซีเฟนโทมัสกับจอนแบ็คเลนครับเปิดเกมมาไทเวอร์ริงนะครับพยายามจะโต้กลับเร็วครับทางวุฒิพงษ์ดาสมทำทรงผมมาแปลกตาแล้วนะครับครับในการทำไฮไลท์สีตอนนั้นนี่ก็ทำมานะครับเข้ามาเข้าค่ายให้เห็นนี่ทุกคนแซวกันหมดเลยครับว่าหัวไปจุ่มสีอะไรมาครับจริงๆ20กว่าปีก่อนนักบาสก็เคยทำไฮไลท์ผมนะครับก็อาจจะเป็นการย้อนยุคนะครับครับแหมอ๋อครับนี่ฮะตัวนำเข้าตัวใหม่นะครับที่ทางไฟฟ้าได้มานะครับบอมาอยู่ที่ปฏิทานครับพยายามแบงค์ช็อตโทมัสมีบาวในระดับซุปเปอร์ลีกนี่ก็ถือว่ากันวัฒน์นั้นเป็นพอยต์การ์ดที่มีฝีไม้ลายมือชั้นเยี่ยมนะครับถ้าไม่พูดถึงระดับเอเชียนแชมเปี้ยนลีกนะครับโอ้โทมัสรอจังหวะ2ครับคือได้หนากว่านะคุณเอได้หนากว่าแมคเคนครับใช่ครับคือแมคเคนอาจจะคล่องกว่าก็จริงครับแต่โทมัสนี่เกมใต้ป้ายและเกมโพสเพลย์นี่เป็นต่อนะครับแมคเคลนนี่แน่นอนครับของเขาคือความหลากหลายครับระยะกลางก็ทำได้ครับสุขเดฟโฟกเกอร์รับหน้าที่ในการประกบวันนี้นะครับงานหนักแน่นอนครับส่วนสูงต่างกันเยอะครับได้ส่งบอลเข้านะครับทางฝั่งการไฟฟ้าเป็นคนส่งเข้านะครับสำหรับนักกอล์ฟสุขมีนะครับเป็นอดีตผู้เล่นในระดับมัธยมนี่เคยเรียนกับเงินสมชันมาก่อนนะครับตอนนี้ยังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก็สมมติไฟฟ้าจะเป็นชุดที่หลายคนนั้นเรียนระดับมหาวิทยาลัยเยอะนะครับใช่ครับยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งของอนาคตทีมชาติไทยก็ว่าได้ละครับโอ้รูมสักครู่เทิร์นโอเวอร์ครับวันนี้บรรยากาศในสนามตึก LED นี้เปิดแอร์หนาวเลยครับเย็นฉ่ำนะครับคนดูเรียกว่ามานั่งดูชมกันสบายครับแน่นอนครับอากาศดีๆอย่างนี้นะครับนี่ครับมาแล้วครับนักเคลื่อนยิงนอกบอลสำลักออกมาแล้วครับยังเก็บได้ครับคือต้องพยายามที่จะหาจังหวะในการเล่นเข้าขาให้ได้เพราะว่าเพิ่งมาเล่นกับทีมได้ไม่นานนะครับอภิวัตออกมาให้แมคเคลนยิงครับแมคเคลนนี่ขยันมากนะครับมาซ้อมก่อนแข่งขันกว่า2ชั่วโมงเลยนะครับซ้อมยิงนะครับคืออย่างในนัดที่แล้วนะครับที่เจอกับทิวเจอร์ดักสอนนะครับมาซ้อมตั้งแต่7โมงเช้านะครับโอ้โหแล้วเปิดฉากยิงยาวนะครับมือปืนไกลนะครับวันนี้นะก่อนเนี่ยตอนเข้าสนามมานะครับเหมือนตาลอยๆครับทางสตาร์โค้ชบอกว่าแมรี่ไปยิงเลยครับรีบไปซ้อมเดี๋ยววันนี้โมเมนตัมไม่มาแล้วเกมน่าจะเจอเกมที่ค่อนข้างหนักนะครับอยากให้วันนี้โมเมนตัมนี้และเกมต่อไปจะได้ไปเจอทีมแข็งๆเล่นออกนะครับมือไวครับไปแล้วครับพุทธิพงศ์โอ้เร็วจัดเลยครับอ้าวจับบอลแล้วไปวิ่งนะครับไม่ลงบอลในจังหวะนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับสำหรับกนวัฒน์ถอยกาดพ่อลูกอ่อนนะครับเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะครับกนวัฒน์
น่าเสียดายครับ 2-1 แล้วไม่เป็นแต้มนะครับไปทาวเวอร์ลิงก่อนที่จะเลย์อัพครับทางไฟฟ้ายังไม่มีแต้มครับแม็กคินขึ้นโดดยัดใส่โทมัสเต็มๆครับโอ้โหเอาละครับโทมัสบอกไม่เคยเจอครับเพิ่งเจอเกมแรกโดนเข้าไปเลยครับอยู่เมืองไทยมาปีกว่าแล้วครับเพิ่งเคยเจอโดนยัดใส่นะครับซีเฟนโทมัสต้องเอาคืนเลยครับมันไม่ใส่คนอเมริกันโอ้ยครับกอลใจสนุกครับยิง3คะแนนลงลูกที่2ครับท่านผู้ชมครับโอ้มานี่ครับเป็นจุดเด่นของนักกอล์ฟนะครับในการชู3คะแนนแล้วครับมาถึงสนามนี่คือเขาซ้อมชู3คะแนนก่อนเลยนะครับอภิวัตรเจาะในครับเจอโทมัสพยายามดีดบอลให้ครับตรงเล็ดบ้านหมูออกมานอกนะครับตรงเล็ดนี่ตำแหน่งเซนเตอร์นะครับวันนี้ต้องประกอบกับโทมัสซึ่งอาจจะรูปร่างเล็กกว่านะครับจอดของสามวิยิงทันครับโอ้โหเพลงนี้เยี่ยมนะครับปฏิภาณแม่ปฏิภาณครุสซอนะครับเขาบอกว่าตัวของเขานี่พยายามเรียนแบบการเล่นสไตล์ของซีเฟนเคอร์รี่นะครับเพราะว่าชอบมากครับยิงแม่นเลยนะครับปฏิภาณโอ้โหไหลขึ้นมาสวยโอ้โหแล้วก็โดนบล็อกเข้าไปเลยครับสุกเดฟโคเกอร์โดยทางแม็กควินครับแม็กควินสมแล้วครับที่เป็นจอมป้องกันนะครับโอ้เกมไฟฟ้าดูสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าตอนแรกไม่มีแม็กควินนี่ดูทีมเสียเปรียบเยอะเลยนะครับแล้วพอแม็กคลินมานี่ได้เปรียบนะครับในเรื่องของเกมการป้องกันบล็อกไป1บล็อกแล้วครับแถมดังใส่โทมัสอีกต่างหากครับนี่ครับโทมัสกระดกให้สวยนะครับสุกเดฟโดนบล็อกก็ไม่คิดว่าจะมาทันนะครับครับจังหวะยิงนอกลงอีกแล้วนะครับโอ้เอาแล้วครับไฟฟ้าวันนี้แหมสู้ดีนะครับปฏิภาณคุณซออะไรลอยครับปฏิภาณแต่วันนี้แม่นจริงๆครับเรียกให้ยืนนะครับดึงจังหวะดีนะครับกันวัดมีหลายสปีดนะครับมีเร็วมีช้านะครับแหมโค้ชหมูสั่งนะครับสั่งให้เล่นเกมรับไปหลังให้แล้วก็โทมัสจะดังครับคราวนี้โอ้แม็กควินไม่ยอมครับยอมตีฟาวก่อนนะครับแม่ให้สวยมากครับนักกอล์ฟถ้าโทมัสขึ้นดังเมื่อสักครู่นี่โอ้โหถือว่าแก้แค้นคืนได้แล้วครับยอมฟาวนะครับเพราะว่ารู้ว่าโทมัสนี่การยิงลูกโทษอาจจะไม่ถือว่าแม่นยำสูงนะครับอยู่ในระดับกลางๆนะครับโทมัสนี่นะครับเขาก็รอครับเขาบอกผมในช่วงตอนที่ก่อนเกมจะเริ่มครับเขาบอกว่าเขาอยากที่จะเล่นสงกรานต์ในเมืองไทยของโยสวินก็ผ่อนคลายนะครับอีกอย่างนึงคือเจ้าตัวนี้ชอบทานข้าวเหนียวมะม่วงมากนะครับซีเฟนโทมัสก็บอกว่าของฝากสำหรับเขาชั้นยอดก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเอามาฝากกันได้นะครับสงสัยต้องหลายกล่องหน่อยฮะเพราะว่าตัวใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมก็เห็นตัวจริงนี่คงอาจจะแบบแม่คือนักบาสแท้ๆแหละครับตำแหน่งวงในเอาครับลงบอลพยายามยิง3อ่ะยังหาโอกาสนะครับอุปกรณ์ทำหน้าเป็นตัวยิง3คะแนนแม่นะครับอูดมีจิ๊ดครับมีจิ๊ดชาร์จกรรมการเป่าฟาวให้หรือเปล่านะครับเป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับโหกันวัฒน์นี่ตอนนี้นี่เร็วจริงๆครับยิ่งเล่นยิ่งดีวันดีคืนนะครับกันวัฒน์เลิศราวกุลครับช่วง LBL นี่เขาบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไม่สมบูรณ์ 100% พอมาช่วงนี้เหมือนได้พักแล้วก็มีโอกาสได้ฝึกซ้อมเรื่อยๆนะครับครับฟิตมากนะครับช่วงนี้กันวัดได้ลูกโทษครับเป็นพอยต์การ์ดละร่างเล็กนิสัยดีนะครับ170ซมนะครับเตี้ยที่สุดในสนามวันนี้แล้วครับแต่ถ้าถามว่าใครไวที่สุดก็คนนี้แหละครับลูกแถมไม่ลงนะครับแต่ว่าโทมัสรีบาวดีครับชัดกันใหม่นะครับชัดคอกชัดใหม่กันวัดบอกให้ยืนตามตำแหน่งนะครับสุกเดฟออกข้างครับให้กับลูเบนโทมัสหยอดพ้นแม็กควินไปแบบเฉียดฉิวนะครับเหนื่อยเลยครับอย่างนี้เมื่อสักครู่ถ้าโดนบล็อกนี่ก็เสียคนเหมือนกันละครับโทมัสได้เรื่องของรูปร่างที่หนาแล้วมีสิทธิปะทะใส่แม็กควินที่บางกว่านะครับจริงๆแม็กควินนี่ไม่ใช่ตำแหน่งเซนเตอร์นะครับเพราะว่าเล่นในระดับมหาวิทยาลัยนี่เล่นปีกนะครับใช่ครับแล้วคือเป็นตัวป้องกันเลยนะครับ6ฟุต9นิ้วครับสุดเดฟกระดกบอลให้ครับให้ค่อยๆเปิดเกมครับกันวัดดึงช้ากันวัดนี่เห็นค่อยๆเห็นเกมนะครับค่อยๆเล่นเอาอีกครับสุดเดฟยิงนอกเอาแล้วครับมาจังหวะเซตเพลย์ดีนะครับระยะประมาณสัก45องศาของสุดเดฟซ้อมตลอดซ้อมมาสักประมาณ1ชั่วโมงเลยครับระยะนี้แหละครับถ้าสุกเดฟเล่นกับวุฒิพงษ์ได้อีกแกนึงนะครับจะทำให้ทีมน่ากลัวมากนะครับอ้าวแล้วขโมยบอลมาได้ครับเลย์อัพลบโอ้โหไปบล็อกจังหวะนี้นะครับซัดอีกทีนึงก็ไม่ลงนะครับโอ้โหผิดพลาดไปนะครับรู้แล้วครับเพราะว่าทางด้านทำมาคลิ้นขึ้นมาด้วยครับอ้าวลงโล่งครับมาลงนิดเดียวครับโอ้สุกเดฟมีปัญหานะครับอย่างนี้
ู่ตอนเลย์อัพไปแลนดิ้งแล้วไม่แน่ใจว่าข้อเท้าพลิกหรือเปล่านะครับตอนแลนดิ้งนะครับโอ้จังหวะไปชนแป้นนะครับแล้วน่าจะเป็นเท้าขวานะครับท่านผู้ชมหรือว่าเข่าไปกระแทกบริเวณแป้นหรือเปล่าโอ้สงสัยต้องเปลี่ยนตัวครับโอ้โหเสียหายครับยังไงไฮเทคดูครับในจังหวะแลนดิ้งนะครับอู้จี๊ดเลยครับมันจี๊ดบริเวณขาเลยครับต้องไปดูอาการก่อนละครับก็เป็นเจ้าทามเอานะครับในจังหวะที่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับกรรมการขอเวลานอกได้นะครับเกมวันนี้น่าสนใจนะครับการที่ทางไฟฟ้าได้คาเช่แมคเควนสุนทานดีนตัวใหม่มานะครับตัวนำเข้าตัวใหม่มาช่วยเล่นเกมป้องกันด้วยนะครับโอ้ได้เป็นที่ข้อเท้าครับท่านผู้ชมครับคุณเอ๋ไม่ครับอย่างนี้ครับเด็กก็คือจะมีแพทย์ที่คอยดูแลทางด้านร่างกายของนักกีฬาก็คือคุณพัดนะครับสภาพสตรีที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดเดียวนะครับจริงๆนี่นักมานี่จะแสบเท้าอยู่แล้วนะครับขนาดถ้าไม่แสบเท้านี่คงหนักกว่านี้นะครับนี่ครับจังหวะเลย์อัพนะครับจังหวะก่อนหน้านี้ที่อาจจะโดนทางแมคลินป้องกันได้ดีนะครับมุมจ่ายสวยครับแม่แต่แมคลินไม่ฟาวมีการเป็นดังไฟแล้วนะครับนี่ยังอายุน้อยเลยนะครับนามชัชพลอายุ20ต้นนะครับขณะที่ไฟฟ้าก็มีอาการเปลี่ยนตัวครับลงมายิง3เลยนะครับโอ้โหเหมือนกันนะครับไฟฟ้าไล่ดีครับไฟฟ้าไล่ถึงครับไล่ถึงตลอดทำให้โอกาสจะเข้าในแล้วต้องยิงจากวงนอกนะครับยิง3โทมัสลีบาครับโทมัสตะวันนอกจันวัฒน์บอลหลุดครับเอาละครับเปิดบอลเอาเปิดผิดจังหวะนะครับไม่รู้กันนะฮะทางแม็กควินเอาใหม่ครับตะกอนยิง3อีกมีสั้นครับแม็กควินมีดาวแต่ว่าลูเบนเก็บยังแย่งกันอยู่นะครับโอ้น่าจะเป็นแม็กควินที่เข้าไปย่างจังหวะนี้นะครับครับต้องอย่าฟาวเยอะนะครับแม็กควินก็เป็นทางตกลงเป็นทางฝั่งของไฮเทคเสียฟาวนะครับในจังหวะที่ไปแย่งแม็กควินครับไฟฟ้าได้ส่งบอลเข้านะครับพยายามเข็นนะครับอภิวัฒน์เป็นฟาวสกัดกั้นครับเพลงนี้จันวัฒน์เสียฟาวนะครับนี่ครับลูกไร้เข้ามาสไลด์ขาตามไม่ทันครับครองบอลได้ดีนะครับกัปตันทีมอภิวัฒน์ฟุ่มอาจซึ่งเวลาเจอกันนะวัดที่ตัวเล็กกว่าเขายังเลี้ยงบอลติดพื้นนะครับโอ้พยายามจะหยอดให้ครับในลูกนี้แล้วก็แม็กควินแบงค์ช็อตลงไปครับแม็กควินมีบูดีจริงๆนะครับข้อกระโทมัสครับระยะทางการนี่เพิ่มขึ้นเยอะกว่านะฮะโทมัสดึงจังหวะมามุมสูงนะฮะพยายามจะบังให้ครับวัฒนาเพิ่งลงมาใหม่ๆนะครับลองปืนดูก่อนฮะขยันมากครับตอนนี้น่าสนใจนะฮะทางไอเทคก็ส่งวัฒนามาถือบอลนะครับเป็นตัวข้ามบอลเลยฮะเล่นคู่กับกนวัฒน์ได้ดีนะครับโทมัสพยายามขึ้นจังหวะนี้ฟาวครับน่าจะเป็นโรงฤทธิ์บ้านหมู่นะครับที่เข้าไปแย่งบอลเมื่อสักครู่นี่ครับดูในเพลงนี้ครับโอ้โหต้องปล่อยมุมสูงเลยครับโทมัสก็ไม่กล้าขึ้นช้ากันนะฮะเพราะว่ารู้ว่าแม็กควินสวิงก็เท้าดีชัชพลนี่ยังอายุน้อยนะครับเป็นอนาคตรุ่นใหม่ของไฮเทคเลยนะครับอยู่ไฮเทคมาตั้งแต่ต้นสายครับชัชพลอายุ10ตอนนี้19ปีเท่านั้นครับกำลังจะย่าง20นะครับ190ซมนะครับเด็กคนนี้พอมาได้เล่นในระดับซุปเปอร์ลีกนี่น่าจะทำให้เวลาไปกลับไปเล่นในการแข่งขันอื่นๆที่อาจจะไม่อยู่ระดับนี้เล่น
เล่นสบายขึ้นเลยนะครับตอนอายุหนึ่งน้อยมากขึ้นมาแล้วครับตอนนี้พยายามจะโยกหลบครับแมคควินพยายามจะสกรีนให้นะครับก็น่าจะเป็นฟาวสกัดกั้นนะครับชัชพลเจาะนายกระดกจังหวะนี้แม่กรรมการไม่ให้นะครับเป็นคาเวลิ่งก่อนครับไฟฟ้านี่อาจจะเป็นผู้เล่นที่หนุ่มๆ หลายคนนะครับก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะกล้าเล่นกล้าข้ามบ่อวงไหนนะครับคือเรื่องไฟฟ้านี่อายุยังน้อยอยู่ครับรวมถึงว่ายังมีตัวยิงสามคะแนนค่อนข้างเยอะด้วยนะครับการไดฟ์ไนก็ทำได้ดีนะครับขึ้นมาแล้วครับกันวัตรโอ้ลงตัดครับวัฒนาที่เป็นตัวยิง3อีกคนนะครับยิงมุมข้างพลาดไปครับไฟฟ้าโต้กลับเร็วนะครับอภิวัตรข้ามฟากมาจะแบงค์ช็อตนะครับนฤทธิ์บ้านหมู่พลาดยังปัดบอลมาได้ครับออกมานอกคิงอนุชายิงโจ๊กเลยครับอนุชานี่ยืนตั้งป้อมเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับการไฟฟ้าคือทางโค้ชหมูนะฮะของไฟฟ้าเนี่ยเห็นว่าตัวไหนเหนื่อยแล้วเล่นเกมรับไม่ขยันนะฮะเปลี่ยนเลยนะครับเน้นเกมรับเกมบุกให้ว่ากันนะครับเกมบุกเพราะว่าเป็นประเภททำได้อยู่แล้วนะครับอ้าวนี่ดูจังหวะก่อนหน้านี้ที่บอมูฟออกด้านนอกนะครับนี่ดูครับ3คะแนนครับโอ้โหไหลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ2คะแนนเท่านั้นครับที่การไฟฟ้าตามอยู่นะครับไฮเทคไปเสียการคลองบอลเมื่อสักครู่นะครับไปเหยียบเส้นเลยครับแหมลึกไปนิดนึงครับกันวัตรข้ามฟากมาพัฒนาหยุดยิงดื้อครับโอ้พัฒนานี่ลูกโฟลด์เขาเก่งนะครับอย่างนี้แหละครับคือวิ่งเลี้ยงมาเลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับเร็วด้วยคล่องด้วยครับเป็นตัวเล่นเกมบุกได้ดีนะครับแล้วก็เจอกับแมคควินนี่แน่นอนครับเขาจะไม่วางบอลผัดแน่นะครับใช่ครับเพราะว่าไม่งั้นโดนบล็อกแน่ครับโอ้โหลูกนี้แอร์บอลครับเวลาไหลลื่นดีนะครับควอเตอร์แรกเหลืออีกแค่นาทีเดียวนะครับทางไฟฟ้าตามอยู่4แต้มนี่ครับคุณกริตฝ่ายรถพิรัตไพศาลนะครับผู้สอนและสตาร์ทโค้ชของการไฟฟ้าอดีตบาสเกตบอลทีมชาตินะครับครับโผล่มาสวยครับแม่แต่ไม่ยอมยิงเองครับมองเพื่อนนะครับเกรงใจครับแม่อาจจะรุ่นน้องนิดนึงครับแต่โล่งต้องยิงนะครับอ้าวมาได้เลยครับโอ้ไฟฟ้าเก็บได้ครับแล้วสวนเร็วขึ้นมาแล้วครับเอาธนสิทธิ์มูลวงลงมาแล้วนะครับหมายเลข3ครับแมคควินเจอโทมัสจับบอลเร็วไปฮะต้องคลายบอลมาด้านนอกนะครับอนุชามาแมคควินใหม่แมคควินยิงนอกโอ้วันนี้ซ้อมยิงเยอะก็ยิงดีเนี่ยแต่พอลงแข่งวันนี้เหมือนยิงไม่ค่อยเข้าฝักนะครับเหนื่อยครับซ้อมเรื่องนี้มันเหนื่อยโอ้โหเลยมุมสูงครับลูกนี้แล้วก็ไม่ยอมที่จะปล่อยใกล้เลยครับโดนจังหวะนี้ไฟฟ้าโต้กลับเร็วครับเซตเท้ายิงพยายามยิง3นี่ครับธนสิทธิ์มูลวงครับอาการเกิดอาการบาดเจ็บประมาณสัก 2-3 เกมนัดล่าสุดนะครับเลยทำให้ลงได้ไม่เต็มหน่วยนะครับเขาบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบนะครับนี่เซตเท้ายิงวงนอกครับสี่คะแนนเท่านั้นครับช่องว่างไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็เป็นเพลย์สุดท้ายนะครับในควอเตอร์แรกที่ไฮเทคจะมีโอกาสที่จะนำเพิ่มหรือเปล่าครับมีไฮนกรยิง3แล้วก็ลูกนี้โอ้โหหมดเวลาในควอเตอร์แรกครับไฮนกรยิง3คะแนนไปทั้งหมด3ลูกแล้วนะครับยังไม่ลงนะครับเป็นควอเตอร์แรกที่เล่นกันสนุกสนานนะครับเรามีภาพไฮไลท์ชมกันครับนี่ครับเป็นไฮไลท์ในช่วงควอเตอร์แรกครับการไรฟ์เข้ามานะครับของกันวัตรแล้วก็อยู่ใต้แป้นของสุกเดฟแล้วครับถ่ายบอลได้ดีครับแล้วก็จบ3คะแนนในช่วงแรกนี่เป็นนักกอล์ฟใจสนุกนะครับช่วยทีมได้เยอะเลยฮะนี่ครับเกมการรันฟาสต์เบรกมาแต่จังหวะนี้นี่เป็นเทิร์นโอเวอร์ของไฮเทคนะครับเพราะว่ากันวัตรนี่ไปทราเวลลิ่งนะครับโอ้โหลูกนี้ครับเป็นลูกไฮไลท์เลยครับลูกดังใส่เนี่ยฮะครับก่อนเขาจ่ายสวยครับลูกนี้
เกมโดยภาพรวมดูเหมือนว่าทางไฮเทคนั้นต่อบอกันค่อนข้างดีครับด้วยประสบการณ์ที่มีนักบาสระดับทีมชาติด้วยนะครับมีหลายคนเลยครับที่เป็นทีมชาตินะครับนี่ครับในจังหวะที่หลอกจังหวะ2ของสุริยะโพเกอร์นะครับในการยิงเอาละครับช่วงนี้ก่อนที่จะชมในควอเตอร์2เราไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาชมกันต่อนะครับบาสเกตบอลไทยแลนด์ซูเปอร์ลีกเราจะแข่งขันกันในควอเตอร์ที่2นะครับเนื่องควอเตอร์แรกจบกันไปแบบสูสีนะครับเรามีสถิติมานะครับก็นะครับทางด้านของไฮเทคครับนำอยู่เพียงแค่4คะแนนครับฟิลโกค่อนข้างสูสีนะครับการไฟฟ้านี่ฟิลโก38ครับส่วนไฮเทคนี่ 37% ครับแล้วก็3คะแนนนี่การไฟฟ้าชุดลงไป2ลูกที่เป็นเปอร์เซ็นต์นี่ 40% นะครับส่วนไฮเทคชุดลงไป2ลูกเช่นเดียวกันครับแต่ความพยายามไปถึง9ครั้งครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 22% เท่านั้นแหละครับไฟฟ้ายังใช้คุณวิพัฒน์มาช่วยต่อบอลแล้วก็ตอนนี้จังหวะนี้จ่ายเสียครับโดนนกรหลอกจังหวะสอนครับแล้วก็ตัวเติมมาด้านหลังยอดเยี่ยมมากครับนี่นะครับหนุ่มเด็กหนุ่มคนนี้จับตาดูให้ดีนะครับถือว่าเป็นอนาคตของไฮเทคนะครับสำหรับชัชพลอายุยังน้อยแล้วต้องมาเจอเนี่ยครับเล่นนักบาสระดับNCAA นะครับโอ้จังหวะนี้แม็กควินงงครับกรรมการเป่าเป็นแทบลิ่งนะครับโน่เป็นออฟเฟนซีฟฟาวล์นะครับเป็นออฟเฟนซีฟฟาวล์นะครับเข้าไปกระแทกแน่นอนครับเขาเล่นระดับ NCAA เขาก็เป็นฟิสิคอลเกมแล้วนะครับดูครับโอ้ยกระแทกเต็มๆเลยครับชัชพลก็แหมต้องพยายามดีดนิดนึงนะครับเพื่อให้เจ็บน้อยครับยิงสวนแหมพยายามยิง3นะครับพยายามจะเอาเกม3คะแนนเข้าสู้ด้วยนะครับไฮเทคบัณฑิตก็ลงมาเป็นตัวยิง3คะแนนที่ดีคนหนึ่งด้วยนะครับของทางไฮเทคหลายคนยิง3คะแนนได้นะครับมีช่องครับพยายามลุยนายครับอนุชาไปไม่ได้ครับพลาดไปครับวันนี้ธีรพันธ์มาแล้วนะครับวัฒนาพัฒนานี่ไม่ค่อยจะดึงช้านะครับเป็นคนที่เล่นเกมเร็วมากนะครับแล้วเพื่อนตอบบอลได้ดีครับอีกครั้งนึงแล้วนะครับที่ชัชพลนั้นได้เก็บคะแนนใต้แป้นโอ้โหนำไปถึง22-14แล้วครับรันช่วงชุดใหญ่เลยครับต้องชมพวกรุ่นพี่ๆนะครับของไฮเทคที่กล้าให้บอลรุ่นน้องนะครับเพราะว่าบางทีอายุห่างกันนี่อาจจะไม่ไว้ใจครับโอ้โหอ้าว3ลูกนี้ไม่ลีครับนักเล่นควอเตอร์2เริ่มจะฉีกหนีออกไปเล็กน้อยนะครับทางไฟฟ้านี่แต้มยังไม่เดินเลยนะครับพัฒนาทิ้งให้โทมัสครับโทมัสโดนลุม 2-1 วิ่งตัดมาแล้วก็วางบอลลงอีกแล้วครับโอ้โหกลายเป็นพระเอกไปเลยนะครับทางชัชพลเด็กคนนี้น่าสนใจครับโทมัสบอกเยี่ยมมากครับหนูน้อยคนนี้นะฮะต้องเป็นหนูน้อยครับเพราะว่ายังไม่20เลยนะครับหรือยังน้อยอยู่นะครับ9ปีนะครับชัชพลคือพวกตัวหลักนี่อาจจะโดนประกบชิดค่อนข้าง 100% นะครับทำให้ตำแหน่งของชัชพลเนี่ยที่ทางฝั่งไฟฟ้าคิดว่าน่าจะไม่ทำแต้มกลายเป็นทำแต้มต่อเนื่องเลยนะครับชัชพลครับได้ชุดลูกโทษไฮเทคนี่คือจะมีดาวรุ่งค่อนข้างเยอะนะครับมันจะเป็นชัชพลหรืออัธพงษ์นะครับบางสุวีด้วยแหละครับเริ่มทำคะแนนหนีออกไปนะครับทางนักสิทธิ์ก็บอกว่าค่อยๆเล่นครับค่อยๆไปแม็กควินขึ้นครับซ้ำอีกทีนึงโอ้โหสู้โทมัสมันมากครับแกนี่วันนี้บูทจริงๆครับแม็กควินคือรูปร่างเพียวกับโทมัสครับทำให้เวลากระโดดเนี่ยสวิงข้อเท้าจะลงมาแล้วดีขึ้นทันทีได้เลยนะครับเอาครับมันดิดมันดิดพยายามจะทำชิ่งนะครับกับชัชพลครับชัชชนออกมานอกครับวัฒนาลูกชอบลูกโฟลด์ที่ครับเคาะซ้ายปล่อยขวาเข่าลอยนะครับปล่อยยากนะคุณสวินอย่างนี้คือลำตัวคือต้องตรงนะครับแล้วคือต้องปล่อยบอลเร็วด้วยเลยครับหนีบล็อกนะครับปวดวัฒนาทำเหมือนง่ายเลยครับเป็นลูกโฟลด์นะซึ่งนักบาสถ้าระดับทีมชาติไทยนี่มีรูปแบบนี้ใช้กันมาตั้งแต่ในอดีต20กว่าปีนะครับแต่ต้องฝึกนะฮะใช่ครับไปนะครับไม่ลงนะครับเมื่อสักครู่ธนสิทธิ์วัฒนาโดนฉกออกไปฮะนี่ชี้กับชี้บอกว่าไม่แหมเป็นจังหวะที่ปัดแล้ววัฒนาทำออกเองนะครับ
นาคินบอกว่าไม่ยืนรอครับชี้ไปหน้าเดินเดินไปฝั่งเลยครับจังหวะโล่งๆก็ต้องยิงนะครับปัญจวัฒน์พลาดไปกรรมการเป่าทางฝั่งชัตพลฝ่าครับ11คะแนนครับเริ่มต้องปรับตัวผู้เล่นบ้างแล้วนะครับสำหรับการไฟฟ้านะครับปัญจวัฒน์ออกไปนะครับเอาครับส่งอนุชาลงมาใหม่นะครับอนุชาลังสุยนะครับหมายเลข11นี่แหละครับเนี่ยโค้ชหมูครับถือว่าเป็นโค้ชที่ต้องการปั้นพวกดาวรุ่งนะครับที่มีฝีไม้ในมือมาทำทีมชอบนักบ้านขยันนะครับการไม่ขยันก็นั่งดูนะครับเวลาซ้อมนี่ซ้อมหนักมากนะครับใช่ครับซ้อมนี่เรียกว่าในบรรดา5ทีมนี้หนักที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับจังหวะนี้เบียดเข้าไปกินฟาวได้ยอดเยี่ยมนะครับธนาสิทธิ์บัณฑิตทำฟาวนะครับเป็นลูกโทษของธนาสิทธิ์มูลวงจริงๆถ้าไม่บาดเจ็บนี่จะคล่องแคล่วกว่านี้เยอะนะครับธนาสิทธิ์ครับเบี้ยวไปเยอะครับดูเหมือนว่าทางไฮเทคจะเข้าก่อนหรือเปล่าต้องดูนะฮะถ้าเข้าก่อนจะได้ยิงใหม่อีกครั้งครับได้ยิงใหม่ครับเป็นคนชอบสะสมรองเท้าบาสมากนะครับธนาสิทธิ์ขอครับพัฒนาดึงจังหวะแล้วครับรอตัวโผล่ครับตอนนี้กลายเป็นตัวแกนบนนะครับโดยชัตพลนี่ทำให้ทีมเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับถึงมาให้โทมัสน่าจะยืนแช่อยู่นานมากครับกลางมุ้งเลยครับ3วินาทีเสียหายแค่1เทิร์นโอเวอร์แล้วครับของไฮเทคไปให้จังหวะ2นะซึ่งโทมัสจริงๆสอดเข้ามาอยู่ด้านในนานเกินไปนะครับคือถ้าจังหวะแรกนี่ครับเกาโค้ชเจอรี่ลูซก็บอกว่าไม่น่าให้เลยครับเพราะว่าเห็นอยู่แล้วว่า3วินาทีไฟฟ้าพยายามยิงนอกครับเอาครับสู้ได้3ครับในเมื่อตามเยอะนะครับมาครับเหลือ7คะแนนแล้วครับอนุชานี่ยิงดีนะครับขยันซ้อมมากใช่ฮะคุณอนุชาก็จะมีทอสปิดนะครับทอสปิดหมายเลข11นะครับทอสปิดหมายเลข10นะครับโอเควันนี้นะครับทางชาตพลจะได้ความมั่นใจในการเล่นเกมต่อไปเยอะนะครับเพราะอย่างโทมัสยังกล้าให้เลยครับก็ทำให้อย่างวุฒิพงษ์ดาสมนะครับหรือเซตุโครเกอร์ได้พักด้วยนะครับพวกในตำแหน่งตัวจริงนะครับพัฒนายิงนอกครับรีบาว 2-1 แมคควินตักมาได้ครับโอ้เก่งมากนะครับนาสิทธิ์เปิดเกมเร็วครับอภิบัตบอกว่าถ้าจ่ายไม่ได้ไม่ต้องรีบครับกระดกข้ามฟากมาลองยิงนอกอีกครับไฟฟ้าเจาะนายยากจริงครับโอ้แล้วมีผู้เล่นไฟฟ้าลงไปนอนกับพื้น1คนครับแย่แล้วครับเจาะนายได้ไม่พอนะครับยังทำอ้าวโอ้น่าจะล้มไปแล้วครับน่าจะเจ็บเยอะนะครับเป็นอธิวัฒน์นะครับอธิวัฒน์กัปตันทีมครับโอ้เจ็บเสียหายครับอย่างนี้จังหวะที่เขาจ่ายบอลนี่เขาบิดนะครับแล้วจริงๆจังหวะบิดเนี่ยคือลืมบางทีนักบ้าลืมเจ็บนะครับคือจังหวะที่บิดตัวเนี่ยผมว่าเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็พอไปยืนอยู่อาจจะรู้สึกขึ้นได้ครับว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับทิ้งตัวเลยครับดูครับเสียหายครับอย่างนี้โอ้จังหวะที่น่าที่จ่ายบอลนะครับคือเวลาขึ้นขวาวางซ้ายขึ้นซ้ายวางขวาเนี่ยจังหวะที่ตัวมันบิดแล้วไปชนคู่ต่อสู้เนี่ยเวลาแลนดิ้งมามีโอกาสที่กล้ามเนื้อกระตุกหรือกล้ามเนื้อบิดได้นะฮะพอลงมาแล้วนี่อาจจะแบบว่าจี๊ดแต่ไม่คิดว่ามันจะเจ็บหนักพอนึกขึ้นได้แกทิ้งตัวนะครับกลายเป็นเจ็บเลยครับโอ้โห
เอาครับก็กรรมการให้เช็คเวลาให้เรียบร้อยครับแล้วก็คงต้องแข่งขันกันต่อนะครับเจ็ดคะแนนเท่านั้นเองนะครับที่ทางไฮเทคนำนะครับอยู่ในช่วงควอเตอร์ที่2ต่อครับอ้าวไม่รู้กันนะครับโอ้3คะแนนสั้นไปหน่อยแล้วครับโอ้ไฟฟ้าบอมยาวครับโอ้โทมัสป้องกันดีนะฮะไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาจะประกบเลยแต่ว่ามาช่วยกันไว้ก่อนนะฮะคือเจอใครป้องกันก่อนครับแต่คราวนี้หยุดไม่อยู่นะครับโดนความเร็วครับของธนสิทธิ์นี่ครับธนสิทธิ์ครับคือเขาเป็นพอยต์การ์ดประเภทที่ไวนะครับอาชุดระยะกลางไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่การไดรฟ์เข้าในนี้ไม่เป็นรองใครแล้วครับโอ้โหแล้วสามารถหลบโทมัสไปได้แหละครับแต่พอจริงๆมันตัวยิง3แม่นครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่พยายามยิงเท่าไหร่นะครับพยายามต่อบอลให้เพื่อนโอ้คราวนี้พลาดไปครับบัณฑิตยังตื้อยังตื้อไปเรื่อยๆนะครับทางไฟฟ้านะครับเหลือแค่5คะแนนเท่านั้นแหละครับไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ช่องว่างที่เยอะนะครับจะได้ส่งบอลเข้านะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควอเตอร์2ที่เกาะดีๆได้ไปลุ้นต่อควอเตอร์3นะครับอนุชาครับเจอกับโทมัสครับโทมัสหนาวกว่าเยอะจริงครับดูเหมือนว่าทางแม็กควินจะหายไปจากเกมนะครับไม่ค่อยถูกบอลเท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่ครับบทไม่ได้ขึ้นทันทีบทยังไม่ดีเท่าไหร่เลยครับพัฒนาขึ้นมาแล้วครับวันนี้กองเชียร์ก็เสียงใช้ด้านกันนะครับช่วยกันเชียร์พัฒนาลองยิงนอกครับสานไม่ได้เลยครับออกมาโทมัสครับโทมัสบอกเอาใหม่ฮะเอาใหม่ตั้งกันใหม่ต้องเข้าไปใกล้ห่วงครับวัฒนาลูกชอบอีกแล้วครับลูกโปรดยิงมุมสูงนะครับก็ลูกนี้ศึกษานะครับจากระดับแข่งขัน NBA ได้นะครับเคาะแล้วหยอดนะฮะจังหวะตามน้ำทำให้คู่ต่อสู้นั้นป้องกันยากนะครับคือเป็นลูกที่เอาอาศัยไว้หลบบล็อกพวกนี้ด้วยแหละครับมีช่องครับขึ้นขวาวางซ้ายวางไม่ดีนะครับอภิพานโดนจังหวะนี้กันวัดโต้กลับเร็วครับหลบมาข้างแล้วก็ยิง3โอ้โหอัตพรยิงแรงเยอะเกินไปร้อนครับแรงเหลือเยอะครับอ้าวยังได้ครับไม่นานๆยิงทีครับคือก็ไม่ค่อยยิงเท่าไหร่เพราะเห็นว่าเกมวงในเดินดีครับดีครับอัตพรเข้าซ้ายครับเขาจริงถนัดซ้ายนะครับแต่ว่ามาเล่นอยู่บนขวาครับแรงหมดนะเมื่อสักครู่นี้ปล่อยไม่โดนอะไรเลยครับดูเหมือนทางแม็กควินจะบอกขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะครับเหนื่อยเหมือนกันนะคือแต่ละทีมมันจะมีตัวต่างชาติได้1คนนะครับ บางทีมนี่ให้เล่น3ควอเตอร์บางทีไม่ได้พักเลยนะครับ นี่ครับต้องพักบ้างไม่งั้นเหมือนจะเหมือนเมื่อวานนะครับไรอันออสตินนะครับไม่ได้พักแล้วคือตอนสุดท้ายตะคริวกินเลยนะครับคุณยศวินวันนี้ก็อากาศค่อนข้างจะเย็นสบายนะครับในสนามของไฟฟ้านะครับอยู่ที่อาคาร4ตึก LED นะครับชั้น6จบแล้วแต่สุดไปแล้วก็มีคนแย่งๆๆโค้ชหมูนี่ตามสไตล์นะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับก็อาจจะดุนิดหน่อยนะครับครับผมก็ค่อนข้างชินนะครับเพราะว่าเรียนหนังสือมารุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้เล่นทีมสโมสรด้วยกันด้วยฮะคือเป็นคนที่ตอนที่โค้ชหมูเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะครับที่อยู่ทีมชาติไทยนี่เป็นคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดีเฟนเดอร์คนที่ดีเฟนได้เก่งที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติไทยเลยครับวันนี้ไม่อยากจะเล่นสูสีนะครับทางฝั่งของไฮเทคนะครับก็ฟิวเข้มแล้วครับเจอรี่ลุยส์ประสบความสำเร็จในการพาทีมชนะ ABL มาแล้วนะครับครับเป็นฟ้าแชมป์ไปล่าสุดนะครับเป็นคนที่ร่างแผนการอยู่ได้ค่อนข้างดีแล้วครับการบาสเกตบอลไทยถือว่ายุคนี้เริ่มจะได้เล่นกันต่อเนื่องทำให้กีฬาชอบนะครับเพราะว่ามีทั้งซูเปอร์ลีกนะครับมีทั้งTBL นะครับไทยลีก
มีเอเชียนมาสเตอร์บอลลีกก็เล่นกันยาวๆต่อเนื่องนะครับใช่ครับรวมถึงยังก่อนหน้านี้ก็ยังมีบาสเกตบอลดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ด้วยนะครับซึ่งก็ถ้าเปรียบก็คือจะคล้ายๆกับทั่วพระราชทานกอทั่วพระราชทานขอนะครับเมื่อสักครู่ก็ข้างๆคุณกฤตก็คือคุณปราโมทจันนิยมนะครับก็อดีตนักบาสเกตบอลทีมชาติที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับก็เคยเล่นทีมชาติด้วยกันแล้วก็เล่นอยู่สโมสรบางเทพด้วยกันนะครับในยุคก่อนนะครับใช่ครับเก่งมากนะเป็นดาราเอเชียเลยละครับก็ดาราเอเชียทั้งคู่เลยนะครับในอดีตมาธพรครับลุ่มมาสักครู่นี่แอร์บอลครับไฟฟ้าตื้อดีนะครับตามไม่เยอะควอเตอร์2ก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับตัวโผล่ไม่มีเลยฮะเลยให้บอลยากนะครับคือทุกคนอาจจะไม่ขยับนะครับนี่ครับแต่ที่สุดกว่าจะหาเป้าเจอนะครับแมคควินแม่บี้ไฮเทคมากครับวิลสวินเหลือเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นแหละครับสั่งแผนแล้วครับตอนนี้กรวัตโพสสูงขึ้นมาครับทางด้านของโทมัสเอาลงโล่งไม่มีคนประกบครับธนสิทธิ์เก็บบอลได้ครับธนสิทธิ์ขึ้นมาเร็วแล้วครับตอนนี้เปิดมายิง3คะแนนครับอ้าวยังไม่ได้ครับไปแล้วครับตรวจทางเรียกครับกนวัฒน์ขึ้นมาที่วุฒิพงษ์เลย์อัพอื้อหือปลายมือครับติดปลายมือเป็นบอลของการไฟฟ้าครับโอ้โหเกมเร็วด้วยกันทั้งคู่เลยครับเอาเกมเร็วมาชนกันเลยครับจะได้ส่งบอลเข้านะครับการไฟฟ้าก็รอจังหวะน่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับโค้ชหมูสั่งเสียงดังนะครับให้เซตเพลย์ในการเล่นครับลุยเดี่ยวเข้าไปจะคิกออกวงนอกนะครับในจังหวะนี้ของปฏิภาณแล้วก็ได้ฟาวก่อนนะครับได้ส่งเข้าบริเวณข้างสนามครับสกอร์ยังเหลือพอควรนะครับกว่า10วินาทีหาจังหวะสต็อปขึ้นยิงเองครับโทมัสรีบาวสบายครับเปิดเกมเร็วครับวัฒนาที่ชอบเร็วอยู่ครับไม่มีดึงช้านะครับวัฒนาโหนขึ้นหยอดโอ้โหขึ้นขาแล้วเปลี่ยนเป็นมือซ้ายได้เลยครับนี่ครับแค่เป็นจรวดทางเรียบจริงๆครับวัฒนาโรดรันเนอร์เลยครับผมยังไม่เคยเห็นวัฒนาหยุดเลยนะฮะหยุดยิงตรงหัวก็โลงไม่เคยครับไปก็ไปเกือบสุดเลยครับหรือว่าสุดเลยนะไม่รู้จะเบรกยังไงครับคือกระโดดสูงวางบอลได้ทั้งซ้ายและขวาแล้วที่สำคัญคือเขามีลูกโฟลเตอร์ครับลูกไม้ตายของเขาแล้วครับผมว่าเขาเล่นคล้ายๆบาโบซ่านะครับตัวผู้เล่นในระดับ NBA นะครับกลายเป็นไทยแลนด์เบลอได้ไหมครับไทยแลนด์เบลอนะคือที่ว่าไทยแลนด์เบลอคือว่าจนเร็วจนไม่เห็นภาพเลยครับนักกรน่าจะไปทำฟาวจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ใหม่นะครับดูครับในเพลงนี้ครับตากล้องแม่ของทีมงานเรานี่ใจสู้จริงนะครับหลบหลบไม่ได้นะครับบูครับวิชาชีพนะครับห้ามหลบนะครับ6ฟุต9นิ้วครับกับอีกประมาณ250ปอนด์นะครับนั่นของบิ๊กจอนครับจอนคาร์เทสแมคเคลนครับเป็นดีเฟนเดอร์ประเภทเขาบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อป้องกันเลยนะครับมาเมืองไทยนี่เขาก็ชมนะครับว่าทักษะบาสของชาวไทยนี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะดูกล้ามเนื้อค่อนข้างจะตึงนะครับมาเมืองไทยนี่โค้ชหมูบอกให้ไปเวทก็บอกว่าไม่อยากจะเวทมีเยอะแล้วมีเยอะมากแล้วอ้าวใช้เท้าครับลูกนี้อนุชาเนี่ยครับหนุ่มหล่อของไฮเทคนะครับวิพงษ์ดาสมวิพงษ์นี่ถือว่าเป็นนักบาสนี่โอ้ขวัญใจสาวๆหลายต่อหลายคนนะครับเป็นเจ้าของหัวใจแล้วนะครับอ้าวไปเหยียบเส้นออกกันนะก่อนเวลาเหลือนาที26วินาทีนะครับทางไฟฟ้าตามอยู่เพียง5แต้มนะครับไฟฟ้าต้องการเล่นแต้มต่ำนะครับเป็นสไตล์ของพวกเขาที่เน้นเกมรับนะครับนี่ครับเรียกมาติวนะครับ
ถ้าได้ยินเสียงก็รู้ครับบอกให้ไล่ให้ถึงไล่เวลาเล่นเกมรับเป็นคนที่มีการดีเฟนที่ค่อนข้างสุดสุดนะครับนี่นะครับวาดแผนแล้วครับตุ้มมึงก็บอกนี่ว่ามึงยิงยิงให้วาดแผนเกมบุกนะครับว่าให้ยิงเร็วว่าเล่นทูแมนเป็นแผนเบสิกเลยครับแผนดีเฟนแล้วครับแบ็ควินนี่เห็นยักหน้าในฝั่งภาษาไทยออกหรือเปล่าอาจจะไม่ออกครับคุณโยสุวินอาจจะเขาเรียกว่ายักหน้าตามกระแสครับแต่ทางบอลเข้าใจอยู่แล้วนะครับใช่ครับถึงแม้เป็นภาษาอื่นผมคิดว่าแค่วาดวาดแผนก็เข้าใจแล้วครับเข้าใจนะครับเพราะคือภาษาบาสคือเป็นภาษาสากลนะครับถ้าคนที่เล่นบาสนี่จะทราบกันดีเลยครับการวาดแผนตามตารางอย่างเมื่อสักครู่นี้คือเรียกว่าวาดแผนแล้วคือสามารถทำตามได้ทันทีเลยแหละครับคือให้รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวเปิดบอลนะครับตัวไหนเป็นตัวสกรีนนั่นเองนะแล้วใครที่เหลือเดี๋ยวมันก็ยิงไปตามจังหวะที่มีโอกาสนะครับครับคือถ้าเล่นไม่ได้ก็เซตใหม่ก็จะไม่ฝืนนะครับกรรมการมาเรียกให้กลับมาลงเล่นต่อนะครับได้ส่งบอลเข้าครับกับไฟฟ้าปุณณวิพัฒน์5คะแนนเท่านั้นครับไม่ห่างเลยนะครับไฟฟ้านี่บี้สุดๆจริงๆครับธนสิทธิ์พยายามจะเลี้ยงหลบกระวัดหมุนมาครับโอ้มีแม่จังหวะที่หมุนตัวครับน่าจะแขนไปโดนหน้ากระวัดนะครับดูใหม่นะครับจะเป็นเพื่อนกันนะครับทั้ง2คนนี้ครับรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับน่าจะเป็นออฟเฟนซีฟฟาวล์นะครับจังหวะวนแล้วแม่เวียงแขนไปโดนหน้ากระวัดเต็มๆครับดูเวียงแขนนะครับปึ๊บโอ้โหมือลูกปากสักนิดนึงนะครับทิ้งบอลมาอ้าวเทิร์นโอเวอร์ครับไฟฟ้าพัฒนาน่าจะแม่ไปจ้องจ่ายนะครับไฟฟ้าเติมมาใหม่ครับมาครับแม็กควินยิงระยะกลางพัฒนารีบาวด์นาทีเดียวแล้วครับพัฒนามาแล้วครับควบมาเร็วแล้วครับดูแกไม่หยุดจริงครับที่คุณยศสุวินบอกบาสนี่จะมีเวลาบุกจะมี3จังหวะนะครับดึงช้าระยะความเร็วกลางๆหรือว่าเร็วนะครับแต่พัฒนามามีสปีดเดียวครับเออใส่เกียร์5มาเต็มสูบเลยครับปฏิพงษ์ราสมขึ้นวางสบายๆนะครับค่อยๆเล่นครับยังเหมือนเซฟกำลังไว้เล่นในครึ่งหลังนะครับเพราะว่าทีมยังได้เปรียบอยู่เล็กน้อยหาจังหวะวนครับอุปกรณ์ให้ออกข้างครับแม็กควินเจอกับโทมัสเจอกับโทมัสโดนโฉบพัฒนาเร็วกว่าครับไปแล้วครับพัฒนาออกมาทางขวาอู้กรรมการเป่าหยุดครับแม่น่าจะฟาวจังหวะก่อนที่จะขึ้นเลยครับนะครับเป็นจังหวะฟาวนะครับดูภาพช้าครับนี่ครับไปเสียบอลครับโทมัสป้องกันดีครับจังหวะที่นักกรขึ้นเลยครับนะครับแล้วก็ทางแม็กควินนั้นไปเกี่ยวนิดเดียวเองครับเสียฟาวไปแล้วก่อนครับได้ชูลูกโทษครับเป็นมือ3คะแนนครับเป็นมือ3คะแนนที่อายุยังน้อยอยู่ด้วยครับเพียงแค่21 22ปีเท่านั้นแหละครับแม่นนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ล่ะครับลุ้นเพลสุดท้ายนะครับของทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับว่าจะตาม10แต้มหรือจะเลขหลักเดียวนะครับหาจังหวะต้องยิงนะครับต้องยิงนะครับอนุชายิงจังหวะสุดท้ายแม่ไม่ได้ลุ้นเลยนะครับก็จบไปในครึ่งแรกนะครับไฮเทคนำอยู่10คะแนนครับ36ต่อ26ครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์กันหน่อยครับนี่ก็คือเป็นไฮไลท์ในช่วงครึ่งแรกนะครับแม็คเคลนครับเจอกับโทมัสวันนี้ก็เรียรอบไม่เกรงกลัวบารมีเลยนะครับทั้งบล็อกแล้วก็คือทั้งรีบาวด์นะครับแต่เกมของไฮเทคแน่นอนครับว่าเป็นเกมที่มีค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการพาสบอลการชุดวงนอกหรือว่าจะเป็นการโพสเพลย์ครับนี่ครับดูทางด้านของแบ็คเลนครับวันนี้โบดูเดือดจริงครับมีดังหนึ่งลูกด้วยนะครับในช่วงต้นเกมครับต้องบอกว่าไฟฟ้าวันนี้ก็พยายามจะผ่อนทางแม็กควินเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะให้แม็กควินเล่นทุกจังหวะนะครับดูครับในระยะ3คะแนนก็ทำได้ครับอนุชาอ
ดูธนสิทธิ์ลูกนี้ครับหลบผ่านเซฟเฟนโทมัสและรีเวิร์สสวยมากครับลูกนี้พัฒนานี่เป็นตัวเติมเกมบุกที่ยอดเยี่ยมนะครับในชุดสำรองควอเตอร์ที่2นะครับคือเป็นตัวเหมือนว่าเป็นตัวสร้างชีวิตชีวาให้กับไฮเทคเลยครับเนี่ยสุวินพลังนี่ดูเดือดนี่ครับพัฒนาแต่วันนี้เล่นได้เข้าตาจริงนะครับทางแมคควินในเกมวันนี้นะครับนี่ครับวัฒนาไม่มีหยุดเลยเลยครับพลังขาสุดยอดมากครับวัฒนาในเกมนี้ครับคุมเกมไม่ได้หมดเลยเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเกมการเล่นฮาฟคอร์ตหรือเกมการเล่นฟาสต์เบรกนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อครับท่านผู้ชมครับกลับมากันต่อนะครับสำหรับบาสเกตบอลไทยแลนด์ซูเปอร์ลีกนะครับก็จบการแข่งขันในครึ่งแรกไปครับสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับทางสโมสรไฮเทคนะครับครับไฮเทคก็สามารถทำผลงานได้ดีในควอเตอร์ที่2นะครับคือในช่วงครึ่งแรกที่ผ่านมานะครับฟิลโกของการไฟฟ้านี่ลดลงเลยครับเหลือเพียงแค่ 30% เท่านั้นครับส่วนไฮเทคนี่41% ครับแต่จุดต่างนะครับจุดที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของการรีบาวครับคุณยศวินการไฟฟ้านะครับรีบาวทั้งหมดเพียงแค่9ครั้งเท่านั้นครับในขณะที่ไฮเทคครับรีบาวทั้งหมดถึง18ครั้งครับนี่ถือว่าเป็นจุดต่างที่สำคัญเลยแหละครับแค่ซีเฟนโทมัสคนเดียวให้กับไฮเทคนี่ก็อิ่มแล้วล่ะครับ10รีบาวครับควอเตอร์แรกทางไฮเทคนำ4แต้มครับจบควอเตอร์2กลายเป็นนำเพิ่มเป็น10คะแนนนะครับแต่ก็เป็นการนำที่ยังไม่ปลอดภัยครับที่ทางไฮเทคจะมาเก็บเกมที่บ้านของไฟฟ้านะครับและเทิร์นโอเวอร์เท่ากันนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับคือ10ครั้งเท่ากันนะครับท็อปสกอร์นะครับของการไฟฟ้านะครับวันนี้ได้ทางด้านของจอห์นคาเทนแมคคลินทำไป10แต้มนะครับส่วนทางด้านของไฮเทคนี่มีการเฉลี่ยทำสกอร์ค่อนข้างเยอะครับท็อปสกอร์ก็เป็นของวัฒนาสุทธิสิทธิ์แล้วครับ8คะแนนครับกับอีก2แอสซิสต์ฮะและยังมีทางด้านของนักกอล์ฟใจสนุกนี่ขึ้นมาช่วยอีกนะครับ9คะแนนครับดูสำรองทางไฮเทคนั้นทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ข่าวร้ายคือว่าสุดเดฟโฟกเกอร์ตอนนี้คืออาจจะต้องพักยาวไม่ได้ลงในเกมนี้เลยนะฮะจากจังหวะนี้นะครับที่ไปเจ็บนะฮะวันนี้เกมไฟฟ้าก็ดูดีขึ้นนะครับในการที่จะมีตัวป้องกันดีๆนะครับอย่างแมคควินนะครับที่ทางไฟฟ้าได้มานี่ครับจังหวะนี้ครับที่ดูดฟาสต์เบรกมาสุดเดฟนี่เจ็บเลยแล้วฮะแลนดิ้งแล้วไปกระแทกบริเวณหลังแป้นนะครับอาจจะบิดเสียจังหวะนะครับคือต้องวางให้เร็วนะครับไปวางช้านี่หลบไม่ทันแน่นอนนะครับลอยมาด้านหลังอยู่แล้วนะครับสำหรับแมคควินได้โทมัสนี่ครับโทมัสในครึ่งแรกทำไป5แต้มกับอีก10รีบาวด์นะครับและยังมีอีก2แอสซิสต์ด้วยเหรอครับวันนี้เกมวงในของไวฟ้าก็พยายามที่จะเจาะเข้าหานะครับแต่เมื่อไม่ได้ก็คิกไปนอกครับโดยให้อนุชาที่ยืนรออยู่ยิงโล่งๆเลยครับ3คะแนนของการไฟฟ้านี่ 38% นะครับชุด8ลง3ครับอนุชานี่ชุด3ลง2ครับ 67% เลยนะครับแม่นมากครับในช่วงต้นดูฟิสิกอลเกมจังหวะนี้นะครับที่แม่ทางชัตพลโดนชนเข้าไปแล้วได้ออฟเฟนซีฟฟาวล์ครับหยุดยากเลยครับแม่ขนาดร่างกายผิดกันเยอะครับชัตพลวันนี้เล่นดีนะครับเพราะว่าทางไฟฟ้าไปประกบสายโทมัสเยอะครับชัตพลก็เลยกลายเป็นตัวสอดแทรกในวงในนะครับได้ค่อนข้างดีอยู่ช่วงหนึ่งครับนี่ครับดูขึ้นมาแล้วคือเป็นสกอร์ทุกครั้งนะครับชัตพลแมคควินก็งานไม่ง่ายครับที่จะสู้กับโทมัสนะครับเพราะโทมัสก็ยืนค้ำอยู่ด้านในครับวันนี้การกลับมานะครับที่เล่นได้ดีขึ้นนะครับของธนสิทธิ์นี่ก็ช่วยเติมเกมบุกได้ดีขึ้นครับธนสิทธิ์วันนี้ค่อนข้างคล่องเลยแหละครับช่วยทีมไปเยอะนะครับธนสิทธิ์ไฟฟ้าสู้ด้วยลูก3แต้มจริงๆครับอนุชาที่ยิงจากวงนอกจังหวะนี้อาศัยความเร็วนะครับที่เหนือกว่านะครับลุยเข้าไปวางของธนสิทธิ์แต่ก็ทนความเร็วของทางวัฒนาไม่ได้เหมือนกันนะครับไวจริงของวัฒนาจังหวะนี้อุตส่าห์ป้องกันได้ครับแต่ว่าคว้าไม่อยู่นะครับ
เป็นลูกเสียดายครับของแมคคลินดูด้านของแมคคลินครับสูงนะครับคล่องแล้วก็พละกำลังเยอะมากครับไฟฟ้าก็พยายามเจาะวงในแล้วก็คิกบอลด้านนอกให้มีการยิงครับดูวัฒนาลูกนี้ครับโอ้โหตัวบิดกลางอากาศนะครับขึ้นขวาบิดไปวางซ้ายนะครับจัดระเบียบทางร่างกายดีมากครับวัฒนาท่านผู้ชมครับเกมในครึ่งหลังนั้นเข้มข้นแน่นอนนะครับเพราะว่าไฟฟ้านั้นตามไม่ห่างนะครับอีกสักครู่จะเริ่มการแข่งขันในควอเตอร์สามช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ซูเปอร์ลีกนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าบริษัทชุดอิฐเป็นผู้จัดนะครับแล้วก็รวบรวมผู้สนับสนุนอีกหลายองค์กรนะครับไม่ว่าเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยช่องสามแฟมิลี่ในการถ่ายทอดสดให้ชมนะครับแล้วก็รวมทั้ง TV Tender TOA FPT แล้ว Sporting ครับก็ช่วงนี้เราจะประชาสัมพันธ์ในการแข่งขันรายการอื่นๆที่บริษัทชุดอิฐนั้นจัดขึ้นด้วยนะครับครับมีหลายรายการนะครับโยสุวินก็ตอนนี้นะครับสามารถสมัครกันได้นะครับในบาสเกตบอลประเภท3 on 3นะครับก็เป็นบาสเกตบอลประเภทในรุ่นอายุ18ปีชายนะครับรุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุนะครับประเภท18ปีหญิงและในประเภทอายุ18ปีหญิงไม่จำกัดอายุนะครับรวมถึงว่ามีการแข่งขันชู3คะแนนด้วยนะครับแข่งขันสลัมดังและที่สำคัญครับปีนี้มาแปลกใหม่ด้วยมีการแข่งขันฟรีแดนซ์ด้วยล่ะครับโดยสามารถไปดาวน์โหลดใบสมัครกันได้นะครับที่ www นะครับ shootitonline.com นะครับหรือเข้าไปที่ Facebook นะครับของ shootit เพื่อที่จะไปดาวน์โหลดฟอร์มการสมัครก็ได้และสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับชิงเงินรางวัลนี่ค่อนข้างหลากหลายเลยแหละครับก็โลกโซเชียลมีเดียสมัยนี้ทำให้เราติดต่อแล้วก็สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นนะครับครับแน่นอนครับว่าลองดูครับเพราะว่าการแข่งขันบาสเกตบอล3 on 3นี่ถือว่าจุดประสงค์หลักที่ชุดติดต้องการจัดการก็คือว่าต้องการที่จะทำให้เกิดการแพร่หลายในกีฬาบาสเกตบอลแล้วรวมถึงว่าต้องการทำให้ประชาชนเนี่ยหันมาใส่ใจในการเล่นกีฬากันมากขึ้นด้วยแหละครับอีกสักครู่ก็จะกลับมาแข่งขันกันในครึ่งหลังกันต่อนะครับตอนนี้เราพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ครับตอนนี้เราตัดภาพไปที่ในสนามกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปชมโฆษณานะครับเพราะว่าการแข่งกลับมาแข่งขันกันต่อแล้วนะครับครับเริ่มต้นในควอเตอร์ที่3นะครับอย่างแรกเลยครับไฟฟ้าคือต้องทำฟิลโกให้ดีกว่านี้และต้องมีเกมการรีบาวด์ที่ดีกว่านี้ด้วยแหละครับเปิดตัวมาก็พยายามยิง3แล้วก็ได้ผลนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าทั้งสุขเดฟโคเกอร์วิพลดาสมเนี่ยก็เป็นตัวยิง3แต้มไม่ได้แพ้นักกรจัดสนุกเลยนะครับยิงได้นะครับยิงได้ทุกระยะเลยครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเอาหมายเลข21นะครับนนทพวิพัฒน์พงเพชรลงมาแล้วนะครับอดีตเซนเตอร์ทีมชาติไทยแล้วครับจังหวะขึ้นชุดจังหวะนี้ของนพกรสุขมีได้ฟาวล์นะครับเป็นบัณฑิตนะครับที่พุ่งเข้าไปแกยิ้มๆครับคงคิดว่าไม่น่าจะฟาวนะครับในจังหวะนี้เปิดมานี่ก็สกอร์ห่าง13คะแนนเลยนะครับก็เป็นนักกีฬาเพิ่งจบมัธยมมาหมาดๆนะครับเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนปี1นะครับสำหรับนพกรสุขมีผลผลิตนะครับของโรงเรียนถือว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำโรงเรียนเด็กคืออัสสัมชัญนะครับสำชันนี้นักบาสเยอะมากเลยนะครับโทมัสมาหมุนสวยครับหยอดนิ่มเลยนะครับโอ้โหวันนี้เหมือนจะว่าทางด้านของคาเทแมคคลินนะครับเจอปัญหาเหรอครับมีช่องครับมีช่องพยายามข้ามตะวัดนอกครับไปฮะนพกรเหวี่ยงนอกจังหวะนี้กรรมการเป่าฟาวก่อนนะครับอันนี้โรงเรียนบ้านหมูนะครับที่ได้ฟาวครับวันนี้จังหวะของนรงฤทธิ์บ้านหมูไม่ค่อยถึงบอล นะครับจริงๆเขาเป็นตัวชูตเตอร์ระยะกลางแล้วเล่นใต้แป้นดีนะครับถึงแม้ว่าถ้าแมทช์อัพกับโทมัสจะเสียเปรียบก็จริงครับเป็นดาวรุ่งคนหนึ่งเลยนะครับอายุ25ปีครับ194เซนติเมตรครับเป็นประเภทที่สูงแล้วก็ค่อนข้างคล่องนะฮะคนไทยถ้า190กว่าเซนติเมตรแบบคนไทยแท้นะครับก็ถือว่าหายากนะครับรุ่นนี้รุ่นอายุ20กว่าเดี๋ยวนี้เริ่มมีเยอะขึ้นนะครับอาจจะเพราะว่าอาหารการกินดีกว่ายุคก่อนนะครับครับแล้วสูงแต่ละคนนี่สูงมากเลยครับมณิต
นี่ครับเซตเท้ายิง3ครับไม่ครับอีกแล้วครับโอ้โหวุฒิพงษ์นาสมนะครับทุกระยะครับวุฒิพงษ์อนาคตไกลนะครับ195ซมครับทำได้ทุกอย่างเลยล่ะครับเรียกชื่อเล่นก็สมมติเรียกรูเบนกันนะครับใช่ครับเพื่อนๆในทีมนะครับบางคนก็ไม่เรียกรูเบนครับเรียกว่ารูเฉยๆนะไม่ดีมั้ยครับใช่ครับเรียกว่ารูเบนแล้วฮะแซวเล่นนะครับเป็นนักบาสที่นิสัยดีมากนะครับรูเบนแมคควินขำเลยฮะขำกับโทมัสได้ส่งเข้าครับไฟฟ้าโอ้ทิ้งบอลย้อนหลังนะครับในจังหวะที่ถลำเข้ามาของนพกรสิบห้าคะแนนครับช่องว่างเริ่มเยอะแล้วนะครับมาแล้วครับมาขึ้นเจอกับโทมัสหมุนหยอดมาโทมัสป้องกันดีครับยังแย่งกันอยู่นะครับทางไฮเทคโต้กลับมารวดเร็วครับโล่งจัดครับโล่งจัดแต่ว่ายังไม่จำเป็นต้องยิงนะครับค่อยๆเซตบอลครับวุฒิพงษ์ดาสมลอยเข้าไปครับเจอกับแมคควินบอลหลุดครับโทมัสซ้ำได้ฟาวพอยิงนอกได้แล้วก็ทำให้ไฟฟ้าไล่ถึงนะครับพอไล่ชิดเส้น3แต้มทำให้ไฮเทคนั้นเจาะทันทีเลยนะครับแมคควินวันนี้นี่ฟิลโกยังไม่แม่นเท่าไหร่ครับเพียงแค่ 30% เท่านั้นฮะเรามาลุ้นลูกโทษของซีเฟนโทมัสครับนักบาสนิสัยดีครับนอกสนามกับในสนามเขาค่อนข้างต่างกันเลยนะครับเขาบอกว่าตอนแรกนี่คือเขาเป็นคนที่ชอบเล่นเกมบุกนะครับแต่คือเล่นไปเล่นมาตอนที่อยู่ที่อเมริกานะครับเขาคิดไปคิดมาเขาบอกว่าอยากจะให้เพื่อนร่วมทีมสนุกด้วยเขาก็เลยหันเล่นเกมรับดีกว่าครับเพราะเขาบอกว่าบาสเกตบอลต้องเล่นกันเป็นทีมนะครับเอาครับให้ซุ่มให้เสียงเพื่อนกันนะครับทางฝั่งไฟฟ้าก็มีการปรับตัวอื่นๆลงมานะครับมีธีรวัตรหมายเลข7นะครับลงมายืนคู่บนนะครับพยายามจะไล่ถึงครับโดนพยายามยิงสางนครคราวนี้พลาดนะครับยังรีบาวดีครับซัดกันใหม่นครมีช่องลอยไปไขว้หลังโอ้โหจังหวะที่โทมัสจะยืนแช่นานไปอีกครั้งนึงครับนครจะไปให้ครับบอกว่าคุยูต้องยิงแล้ว เพราะว่าโทมัสมายืนอยู่นานแล้วนะครับโทมัสนี่คือยืนรอรีบาวนะครับนี่ครับนี่ฮะโทมัสยืนอยู่นี่ฮะนับได้เลยนะครับต้องยิงแล้วครับคือไม่ได้อาจเป็นไม่ได้ครับว่าอาจจะกลัวแมคลินบล็อกก็ได้ครับแมคลินนี่โอ้โหอยู่ใกล้เลยนี่มือยาวมากครับอนุชายิงนอกโอ้วันนี้อนุชาแม่นจริงๆนะครับ3คะแนนลูกที่3แล้วครับวันนี้ชุด4ลง3ครับไล่ขึ้นมาตามไม่ห่างแล้วนะครับอนุชานี่2เมตรนะครับคือถ้าตัว2เมตรแล้วไปยิงนอกได้นี่น่ากลัวครับนักกรยิง3เอาคืนบ้างคราวนี้ลดไปนะครับโทมัสลิบาวมาตรงกลางวัสปริงโอ้โหจะคงจะสมจะดังครับกรรมการเผาหยุดก่อนนะครับวันนี้โทมัสเป็นตัวทิ้งบอลที่ดีนะครับแล้วให้ตัวอื่นสอดนะครับตอนที่ชัชพลลงมาก็เป็นตัวสอดนะครับเพราะว่ามาแทนวุฒิพงษ์ราสมพอวุฒิพงษ์ลงมาวุฒิพงษ์ก็วิ่งสอดครับนี่ดูจังหวะก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหตากล้องโอ้เล่นเลินโอ้พุ่งกระจายเลยครับเสียดายแทนครับทุ่มเทจริงทุ่มเทจริงครับต้องชื่นชมทีมงานถ่ายทอดนะครับอุปกรณ์แต่ละชิ้นนี่ก็ไม่ใช่ราคาถูกนะครับ6หลักเลยนะครับมาแล้วฮะแล้วขึ้นโดนบล็อกครับโอ้โหวุฒิพงษ์สมด็อกเต็มๆแล้วทางไฮเทครีบโต้กลับมาจังหวะนี้โอ้บอออกครับช่องว่าง16คะแนนแล้วครับแม่แล้วลูกบาที่ชอบพุ่งมาตรงตากล้องอยู่ประจำตากล้องบริเวณใต้แป้นแม่ผมจำชื่อไม่ได้เลยครับเดี๋ยวจบเกมนี้นี่ขึ้นมาทีมงานต้องแซวแน่นอนนะครับมีแม่เหล็กดูลูกบาสครับอนุชาครับโอ้โหดูครับวันนี้เป็นพระเอกเลยครับอนุชาคือพอยิง3คะแนนได้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตัวประกบชิดแกก็ข้ามนะครับแล้วแกข้ามแบบเหลือๆนะฮะเพราะตัวสูงมาก2เมตร1เซนติเมตรนะครับเว้ยทำไปแล้ว11คะแนนเลยนะครับโอ้โหถ่ายจ่ายดีครับโทมัสเอาไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมข้ามฟากครับนักกรยิงนอกแม่นักกรเริ่มแผ่วครับโทมัสทับเข้าไปอีกทีนึงแมคควินรีบาว
อุ้ยเซครับเจอโทมัสเซเหมือนกันครับเจอปังตอครับอีกทีครับยิงอีกครับมั่นใจมากครับแม่เหมือนโค้ชหมูสั่งครับมั่นใจยิงได้ยิงครับขึ้นอีกทีนึงวัดเลยครับทีนี้ไม่พ้นโทมัสครับพยายามจะหลบมือนะฮะการเป็นวางลึกเป็นเด็กที่กล้าเล่นมากครับอนุชาตอนนั้นพบดึงชาบอกให้ดึงช้าบ้างนะครับเป็นสำรองที่มีทางบอลชันเล่นฉลาดนะครับนกรดีดนอกครับวิทยพงศ์ยิง3อีกมาพลาดไปครับรีบาวโดยนรินบ้านหมู่เวลาผ่านมารวดเร็วนะครับผ่านมาใกล้จะครึ่งทางของควอเตอร์3นะครับสกอร์ห่าง14คะแนนเลยนะครับตอนนี้ไฮเทคนี่เดินเกมค่อนข้างเร็วเลยครับไปลุ้ม 2-1 แล้วได้บอลครับหลุดเดียวครับหลุดเดียวดังไหมครับดังไหมครับดังไหมโอ้โหมันไหมครับอย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่ดังนี่คุณนิพนธ์เจ้าของทีมนี่จะมีการตบรางวัลพิเศษให้ด้วยล่ะครับโอ้จ่ายทีเดียวนะครับเคาะแล้วจ้ำขาคู่นะครับวิทยพงษ์ดาสมลูเบนวันนี้หล่อเลยครับผมทรงผมก็หล่ออยู่แล้วนะครับใช่ครับแฟนสาวนี่ยังสวยด้วยครับอนุมานะครับนักบาสนี่ก็จะเป็นแฟนกับนักวอลเลย์บอลอยู่เห็นประจำนะครับบ่อยมากจะเจอกันในทีมชาติครับเจอในกีฬาแห่งชาตินะครับใช่ครับที่จะมีโอกาสเจอนะครับถ้าเล่นลีกนี่ไม่มีโอกาสเจอนะครับคุณพงศ์ก็เคยบอกนะครับว่าตอนนี้เขาเจออนุมานี่เขาบอกว่าเขาปิ้งเลยนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนร่วมทีมไปดูอนุมาแข่งนะครับที่สนามวอลเลย์เลยครับดูไม่เป็นหรอกครับไม่รู้ว่ากีฬาวอลเลย์บอลคืออะไรแต่ไปมาแล้วเนี่ยจนกระทั่งดูเป็นเลยนะครับเป็นความรักที่สื่อจับตามองมากนะครับโค้ชหมูวางแผนแล้วครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่ทางไฮเทคอาจจะได้เปรียบก็คือสามารถถ่ายตำแหน่งตัวสำรองได้ค่อนข้างดูเหมือนเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับได้ลงเล่นนานนะครับสำหรับสำรองก็ยังสามารถรักษาช่องว่างเพิ่มขึ้นทุกควอเตอร์นะครับจากควอเตอร์แรกนำ4จบควอเตอร์2นำ10รู้สึกตัวนี้ก็นำอยู่10กว่าแต้มนะครับยังไปได้ครับไฮเทคอาวุธหลากหลายเลยครับเชื่อได้ว่าเกมวันนี้นะครับสโมสรอื่นที่แข่งขันนี่ไม่ว่าเป็นสโมสรนครนครปฐมแมตโกสนะครับสโมสรโมโนแวมไพร์หรือว่าทีจอนสอนก็คงจะดูผลงานในเกมวันนี้ด้วยนะครับของแมตช์อัพระหว่างไฮเทคกับการไฟฟ้าเพราะการไฟฟ้าการได้แมคควินมาเนี่ยทำให้ทีมดูดีขึ้นนะครับสองคนเนาะเพราะว่าน้ำมันยิงเยอะมันพูดบางคนเนี่ยมันวิ่งไปแย่งทุกคนนี่ครับก็พยายามบอกนะครับยิงเขายิงไม่ลงนะฮะคุณต้องบล็อกคนไม่ให้เข้ามาแย่งนะครับไม่ใช่ว่ายืนมองบอลนะครับนั่นคือเบสิกบาสเกตบอลนะครับพอคู่ต่อสู้ยิงปุ๊บต้องหันหลังบล็อกคนที่ประกบอยู่ไม่ให้เข้าไปพื้นที่ใต้แป้นนะครับตัวเองจะได้แย่งบอลไม่ต้องไปโดดสู้นะครับครับคือมาจะเล่นเลเวลไหนก็ตามครับก็ยังไงก็ไม่พ้นกลับมาสู่สามัญก็คือเบสิกนั่นเองนะครับเบสิกก็แน่นอนครับคือนักบาสเกตบอลถ้ามีเบสิกที่ดีนะครับแน่นอนการไปต่อนี่มันค่อนข้างง่ายนะครับคือมันจะเห็นเกมนะฮะเห็นเกมแล้วไม่ต้องสั่งเลยครับว่าต้องมาบ็อกซิ่งเฮ้าไม่ต้องมาช่วยทำจังหวะอะไรต่างๆนะครับคือนักบาสที่เบสิกแค่ดูนะครับถ้าเป็นพอยต์การ์ดก็ดูจอห์นซ็อกตันแหละครับไม่หวือหวานะครับแต่ประสิทธิภาพเยอะฮะทิ้งบอลมาจังหวะนี้สวยนะครับพยายามขึ้นครับนรินบ้านหมู่ในที่สุดทำจนได้ครับไล่ขึ้นมาเล็กน้อยครับวันนี้แต้มค่อนข้างจะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆครับอาจจะไม่สูงมากนะครับตอนนี้ส่งนัสวีกล้าวนรงมาครับดาวเด่นทีมชาติอีกคนหนึ่งนะครับของไฮเทคหมายเลข2นะครับตัวรูปร่างสูงใหญ่มากนะครับไฟฟ้าขึ้นมาใหม่ครับบอลมาอยู่ที่นพกรพยายามลุยในครับได้ฟาวลงด้วยครับเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะครับคือโดดเด่นตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะครับเป็นตัวยิง3คะแนนและข้ามบอลดีนะครับมาจากเชียงใหม่นะครับข้ามบอลดีมากครับเด็กคนนี้อายุ18ปีเท่านั้นแล้วครับหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรนะครับแม่นด้วยครับยิงดีครับอ
เอาละครับอยู่ที่จับคนนะครับไล่มาเหลือ11แต้มนะครับบอลทิ้งมาให้โทมัสเป็นตัวเดินเกมครับโทมัสหันยิงครับพอแมคควินท้ายิงนะครับรู้ว่าโทมัสยิงระยะกลางไม่ถือว่าประสิทธิภาพสูงนะครับอยากยิงไปครับแต่ไม่ให้ถึงห่วงนะครับนี่มาฝั่งแผลแล้วครับแมคควินยิงครับแม่ดูแมคควินวันนี้ดูผ่อนๆเหมือนกันนะครับแมคควินวันนี้ฟิลโกไม่ดีนะครับเพิ่งมีฟิลโกเพียงแค่4ลูกจากการชุด14ครั้งนะฮะพัฒนาทิ้งให้โทมัสอีกแล้วนะครับโทมัสดีดมาวุฒิพงษ์ดาสมแบงค์ช็อตโทมัสทับเข้าไปครับจะแมคควินโทมัสอีกโอ้โหแพ้ความหนักจริงๆครับแมคควินนี่โดดเหงๆนะครับเพราะโทมัสแบบใช้กำลังครับดูแกตันแต่ละลูกครับน่ากลัวจริงๆครับโอ้ถ้าเป็นราวๆนี่โดนชนกระดูกหักไปแล้วนะครับแม่ยังกับบิ๊กเบบี้ใน NBA นะครับใช่ครับรูปร่างแข็งแกร่งมากแต่เป็นบิ๊กเบบี้ที่หน้าเหมือนเควินกาเน็ตครับขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้ก็ให้ทางบัณฑิตช่วยเป็นคนพาบอลขึ้นมาคู่กับวัฒนานะครับทางฝั่งของไฮเทค2คู่นายครับโทมัสหันครับเจอแมคควินล้นไปนิดนึงครับกระดกบอลอีกทีนึงครับได้ไหมนัสวีคือต้องใช้ประสบการณ์นะครับสำหรับทางอนัสวีเนี่ยยังเล่นได้ไม่มากนะครับคือก็ถือว่าเป็นโชคดีของอนัสวีด้วยแหละครับได้เล่นในเกมที่ระดับสูงแบบนี้นะครับสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆเลยครับทุกคนมีเรื่อง mental game สูงแน่นอนนะครับถ้าเล่นเกมแบบนี้ถ้าควบคุมแล้วก็ตัดเรื่องความตื่นเต้นออกไปได้นี่เกมจะนิ่งขึ้นนะครับเรื่อยๆบาสเกตบอลนี่ก็เป็นประสบการณ์จริงๆนะครับด้วยประสบการณ์ต้องใช้เวลานะครับใช่ครับเขาเป็นเด็กที่มีวินัยมากนะครับอนาสวี196ซินติเมตรครับชอบลามาคัสอัลดริดมากเลยครับเลยเรียนแบบฟอร์มการเล่นของอัลดริดครับคือนักบาสที่ถ้าเข้าสู่อายุ25ถึง29เนี่ยถึงจะท็อปฟอร์มนะครับแต่ถ้า20ต้นๆนะก็ต้องอาศัยแข่งขันให้เยอะนะครับเบสิกดีอยู่แต่ต้องแข่งเยอะไม่แข่งน้อยก็ไม่ค่อยเห็นเกมนะครับใช่ครับหาประสบการณ์แล้วก็ทำไปเรื่อยแหละครับโอ้โหยิงจนลึกออกเลยนะครับเสียหายครับแอร์บอลอย่างนี้เป็นเทิร์นโอเวอร์แบบที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับอาจจะมือแข็งนะครับสำหรับธีรวัฒน์ก็เปลี่ยนตัวออกไปนะครับเอาธนสิทธิ์ลงมาใหม่ครับธนสิทธิ์ยังไม่สมบูรณ์ 100% นะครับตอนนี้ก็เลยลงไม่มากครับโค้ชหมูนี่จะเน้นคอยคนซ้อมเยอะนะครับพยายามยิงนอกครับกรรมการเป่าหยุดนะครับทางแมคควินรีบาวแล้วก็ถูกตีฟาวครับเอาครับได้ส่งเข้าครับธนสิทธิ์นี่เขาเคยเป็นอดีตเยาวชนทีมชาติด้วยนะครับหมายเลข3นี่นะครับไวคล่องนะครับคุยกับแมคควินนะครับในการต่อบอลครับนี่นะครับแมคควินจะไปแล้วฮะโอ้จังหวะนี้ถอยช้าไปหน่อยนะครับไปถอยเป็นฟาวสกัดกั้นนะครับทางชัตพลคือแน่นอนครับสรีระคนไทยถ้าเจอกับนักบาสต่างชาติผิวสีนี่อาจจะเสียเปรียบในเรื่องความเร็วนะครับบางทีถอยก็ไม่ทันแล้วครับแล้วก็ฟาวทีมน่าจะครบแล้วนะครับทำให้ทางแมคควินได้ชูลูกโทษครับดูโทษถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยบิ๊กจอนก็ดูเก่าดีนะฮะใช่ครับผมว่าหน้าแกคล้ายกับเคนเนต ฟารีนะครับยศวินเอาผมทรงผมเหมือนกันทรงผมเหมือนกันกับหน้าตาก็คล้ายๆกันด้วยครับเล่นเกมรับเหมือนกันอีกต่างหากครับลูกนี้ปล่อยบอลเร็วไปนิดนึงครับการชุดโทษก็อาจจะต้องทามมิ่งเน้นทามมิ่งในการชุดนิดนึงนะครับพัฒนายิง3เลยครับรีบาวงในบอลออกแล้วครับยังถือว่าตามไม่ห่างจนเกินไปนะครับกับ2นาทีกว่าที่เหลือในควอเตอร์ที่3ตามอยู่13แต้มครับไฟฟ้าไปทานให้แมคควินครับแมคควินโยกครับโยกชนเข้าไปครับชนจะพลเข้าไปแล้วทับใส่ครับโอ้โหคราวนี้ไม่ได้ฟาวนะครับโอ้โหชนกันหนักหน่วงจริงๆเลยครับแม่ก็เป็นการชนในเกมนะครับไม่ได้มีการเหวี่ยงศอกหรือว่าทำอะไรที่เกินกว่าเหตุนะครับตอนนี้ก็เอาพงพลมานะครับหมายเลข15นะครับเซนเตอร์2เมตรนะครับอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นครับ
วัฒนาลูกชอบครับลูกชอบมาบอลมันไหลไม่ลงนะครับนักเล่นรีบาวเหนียวครับเหนียวครับโอ้โหวัฒนารีบไปเบรกเกมครับกลัวโดนไฟฟ้าโต้กลับเร็วนะครับจังหวะของปริพานก็พยายามจะดึงฟาวแต่ว่าลูกนี้เลี้ยงแล้วหลุดมือครับแล้วไปคว้าบอลอีกทีหนึ่งกลายเป็นดับเบิลบอลครับกลายเป็นดริบบิ้งนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหชนทีนะครับรัศวินนี่กระเด็นเลยครับก็ถือว่าสไลด์มาปิดทางได้ทันนะครับแต่ว่าด้วยเซดีละส่งสัญญาณให้แล้วนะครับสำหรับเจอรี่ลุยส์ครับเพื่อฝึกสอนของไฮเทคออกมารับบอลมุมสูงเลยนะครับทางชัตพลนะครับแล้วก็ไปยืนบริเวณตำแหน่งนะครับยืนสลับกันอัศวีนะครับนะครับชัตพลครับได้ชูลูกโทษครับเด้งนะครับลูกแรกครับลูกที่สองครับโอ้เด้งอีกครับลูกนี้ก็น่าจะฝั่งทางไฮเทคเข้าพื้นที่ในด้านในเร็วกว่านะครับการปล่อยบอลก็เลยกรรมการให้ทางไฟฟ้าได้บอลนะครับมาครับไดรฟ์เข้ามาลูกนี้โอ้โหวางมุมสวยครับแต่ไม่ลงครับเก็บได้อยู่ครับทางด้านของอนุชาน่ะโดนจังหวะดึงแขนครับโดยวัฒนานาทีเดียวที่เหลือนะครับ11คะแนนนะครับไฟฟ้าตามไฮเทคอยู่ในควอเตอร์3วันนี้ในสนามบ้านหอยฟ้าแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับเย็นมากผมที่สั่นเลยนะครับด้วยว่าผมว่าทำให้แฟนบาสที่นั่งชมอยู่นี้อาจจะไม่ค่อยส่งเสียงไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าหนาวครับได้อีกลูกหนึ่งครับอนุชาเป็นประเภทที่สูงและคล่องนะครับอ้าวไม่ได้ครับโอ้ยล้มเลยครับแมคเลนดูจังหวะที่ใหม่นะครับไปชนนะครับกับทางนัสวีซึ่งนัสวีนี่ก็รูปร่างใหญ่โตเหมือนกันนะครับเป็นคนไทยที่ไซส์ใหญ่มากนะครับ197ซนติเมตรนะครับเป็นช่วงขอบเวลานอกอีกครั้งนะครับก่อนที่จะหมดลงในควอเตอร์ที่3เกมนี้ที่หลายคนคาดว่าไฮเทคอาจจะนำเยอะก็ผลปรากฏว่านำไม่เยอะนะครับแล้วก็ประมาทไม่ได้ด้วยทางโค้ชก็รับผู้ฝึกสอนเนี่ยก็ยังพยายามที่จะเตือนลูกทีมนะครับว่าการเล่นเนี่ยบางครั้งนะครับการเล่นเกมรับอาจจะหละหลวมไปหน่อยนะครับทำให้เสียแต้มง่ายคือเวลาเล่นเกมรับคงต้องเน้นทุกเพลย์นะครับนี่ฮะดูรูปร่างครับโค้ชหมูนี่193นะครับแล้วดูเด็กคนนี้นะฮะสูงกว่าโค้ชหมูนี่นะครับเป็นดาวรุ่งเลยนะครับต้องทำอะไรพงพลวงวิเศษนะครับอายุ19ปีเท่านั้นครับแต่สูง2เมตรเลยนะครับน้ำหนักน่าจะคงไม่ต่ำกว่า100กิโลแน่นอนครับแววมาด้วยนะครับว่าทีมเต็มเสื้อผิดไซส์ผิดให้ด้วยนะครับใส่เสื้อฟิตมากเลยครับเอาครับได้ส่งเข้าในช่วงสุดท้ายนะครับของควอเตอร์3นะครับทางไฮเทคก็ค่อยๆเดินเกมนะครับไม่รีบร้อนนะครับตอนนี้ส่งลงมาใหม่ครับกนวัฒน์มาถือบอลนะครับทิ้งบอลให้สวยครับโอ้เช็ดแป้นง่ายๆนะครับ
ทิ้งบอลดีมากครับกนวัฒน์คือนัสวีก็เล่นสบายนะครับถ้ามีตัวจ่ายบอลดีๆนะครับเพราะว่าเขายังอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นตัววันออนวันครับอู้นี่เข็นครับเข็นครับเข็นอุ้ยโอ้โหเข็นกันลงครับโอ้โหแบกน้ำหนักครับนี่โอ้โหอย่าลืมนะครับว่าหุ่นไซส์นี่น้องๆแชกเลยนะครับโอ้โหน่าจับตามองครับโอ้โหพงพลนะครับเข็นสายนัสวีนะครับแม้ถ้ามีภาพใช้ดูนี่คนขำกลิ้งนะครับอายุ19ปีนะครับเด็กคนนี้น่าสนใจเลยครับตัวเบ้อเริ่มเลยฮะตัวใหญ่จริงๆนะครับเอาครับช็อตคล็อกเหลือ3ต้องยิงนะครับกันวัดยิง3แม่3อีกทีนึง3นาทีครับรีบปล่อยบอลโอ้โหเกือบได้ครับนิดเดียวเท่านั้นเลยครับช่องว่าง11คะแนนครับเมื่อจบในควอเตอร์ที่3นะครับ55ต่อ44ครับมาดูลุกนี่ครับโอ้โหเข็นไปเอ้าหนึ่งทีครับช่วยเชียร์ครับช่วยเชียร์กระโดดยากเจอยากครับอาจจะกระโดดท่อฝาเบียร์ครับแต่ยอดเยี่ยมมากครับลูกเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการเล่นควอเตอร์3ที่ทางฝั่งไฮเทคนั้นเหนือกว่าแค่แต้มเดียวนะครับทำให้ขึ้นนำ11แต้มช่วงนี้เราไปชมไฮไลท์กันครับมาดูไฮไลท์ในควอเตอร์ที่3นะครับเริ่มต้นนะครับเอาทางหน้าของนนทพบวิวัฒน์พงเพชรนะครับลงมาแทนสุเดฟโคเคอร์เลยครับสุเดฟตอนนี้เกิดการบาดเจ็บนะครับกลับลงมาไม่ได้แล้วครับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับแต่หน้าของไฟฟ้านี่ก็ไล่บี้ขึ้นมาได้ดีครับแต่ไฮเทคต้องมีคนนี้นะครับวุฒิพงษ์ดาโสมนะครับหรือรูเบนเลยครับทั้งลูกดังและทั้งลูก3คะแนนนี้ด้วยนะครับรูเบนช่วยทีมไปเยอะเลยฮะนี่ครับและในลูกที่หลุดเดี่ยวขึ้นมาดังเต็มๆเลยครับวุฒิพงษ์ส่วนไฟฟ้าแล้วครับก็มีลูกไดรฟ์นะครับแล้วก็ลูกการเล่นฟาสต์เรทที่ทำคะแนนขึ้นมาได้ด้วยแหละครับทำคะแนนตีตื้อขึ้นมาได้นะครับจนกระทั่งเหลือเพียงแค่11คะแนนเท่านั้นแหละฮะไหนเทคก็ส่งเอาบรรดาดาวรุ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นชัตพลจึงแย้มปิดนะครับแล้วก็อนัสวีกล้าเนรงลงมาด้วยแหละครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อครับกลับมากันต่อนะครับสำหรับบาสเกตบอลไทยแลนด์ซูเปอร์ลีกนะครับเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายนะครับแม่เพเป็นไฮไลท์ในควอเตอร์3นะครับในการเข็นเข้าวงในนะครับของทีมไฟฟ้าแม่นี่ครับมาดูนะครับในเพลนี่ครับเป็นเพลที่สุดยอดเลยนะครับพงพลวงวิเศษนะครับมานี่ครับยักษ์วัดแจ้งเจอยักษ์วัดโพนะครับท่านผู้ชมยักษ์วัดโพสู้ไม่ได้ครับอนาสวียักษ์วัดแจ้งครับรูปร่างสูงใหญ่จริงนะครับครับนักกีฬาไทยปัจจุบันนะครับ2เมตรครับอายุ19ปีคือโค้ชหมูคือต้องการดึงมาเพื่อเสริมประสบการณ์แล้วครับอีกสักเอาตอนนี้ในสนามพร้อมแล้วนะครับที่จะแข่งขันในควอเตอร์ที่4นะครับในควอเตอร์ที่3เมื่อจบลงไปนะครับฟิลโกของการไฟฟ้านี่ 33% นะครับส่วนไฮเทคนี่ลดลงมานิดนึงครับเหลือ 37% ครับแต่สิ่งที่ดีกว่าแน่นอนคือในเรื่องของการรีบาวด์ครับการไฟฟ้ารีบาวด์14ครั้งครับส่วนไฮเทคนี่กดไปถึง29ครั้งเลยนะครับเปิดตัวมาก็พยายามจะยิงจากวงนอกนะครับและทางด้านของท็อปสกอร์ในของไฮเทคนะครับก็เป็นทางด้านของวุฒิพงษ์ดาสมครับ13คะแนนแต่ซีเฟนโทมัสครับรีบาวด์ไป15ครั้งแล้วนะครับแล้วก็กับอีก10คะแนนเป็นดับเบิลทับเบิลอีกครั้งหนึ่งแล้วครับวันนี้การยิงวงนอกของทางแมคควินนั้นอาจจะไม่โดดเด่นมากครับเลยพยายามนี่ฮะที่เจาะในแล้วได้ผลครับสงสัยเก็บกำลังไว้เล่นควอเตอร์4นะครับเป็นไปได้ครับเพราะจำได้ว่ามาเล่นเกมแรกในบาสเกตบอลไทยแลนด์ซูเปอร์ลีกนี่ถึงกับแม่เหนื่อยมากนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการผ่อนในช่วงครึ่งแรกเลยนะครับเป็นแต้มที่15ของเขาแล้วนะครับมีไป15แต้มกับ4รีบาวด์นะครับแมคคลินจะได้ลูกแถมนะครับเพื่อลุ้นทรีพอยต์เพลย์ครับยังอยู่นะฮะทางคู่ของอนัสวีนะครับแล้วก็อนุทางอนุชานะครับยังอยู่นะครับพยายามจะเจาะหาจังหวะแล้วครับมาพยายามปล่อยเร็วนะครับเพราะว่าแมคคลินยืนซ้อนอยู่นะครับจังหวะนี้ของทางกนวัฒน์
สนุกนะครับพงพลนี่นะครับแหมรูปร่างยักษ์ใหญ่จริงนะครับเอามาสู้กับซีเฟนโทมัสได้เลยฮะโทมัสเจองานหนักแล้วครับโอ้ยิงระยะกลางนะครับกนวัฒน์กรรมการเป่าอยู่ดีแล้วนะครับตอนนี้ผมยาวนะครับต้องคาดที่คาดศีรษะครับไม่งั้นเวลายิง3แต้มแล้วเหลียวผมบังตังตานะครับทางวุฒิพงษ์ดาสมครับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้สกอร์ห่างหลักเดียวแล้วครับไม่เยอะเท่าไหร่แล้วครับมาขึ้นนอกครับยังหาจังหวะยิงไม่ได้ครับอุปกรณ์ลอยเข้าไปวางเยี่ยมครับนี่ครับเป็นตัวข้ามบอลวงในเก่งนะครับก้าวแรกเขาเร็วมากเลยครับแล้วคือไวครับวางได้ทั้งซ้ายและขวาแล้วครับทำชิงกับด้านข้างโอ้โล่งจัดครับโล่งจัดนี่ครับวัฒนายิง3เลยครับโดนจนได้แล้วครับคือในสนามเนี่ยทั้งวัฒนาทั้งกันวัฒน์ทั้งวุฒิพงษ์นี่ยิง3คะแนนได้หมดเลยนะครับรวมทั้งอัตภพรเลิศมาลัยพรด้วยนะครับโยเวนโทมัสคนเดียวโอ้โหแมคควินแข็งแรงครับโอ้ไล่มาเหลือ8แต้มแล้วครับไม่ห่างเท่าไหร่แล้วครับวัฒนาลูกโฟลดครับแบงค์ช็อตมาจะซ้ำครับวุฒิพงษ์บอลล้นออกมานะครับไฟฟ้าให้เทวัฒน์มาเป็นตัวถือบอลนะครับทิ้งบอลให้แมคควินเล่นครับเจอวุฒิพงษ์ยิงระยะกลางบอลมันพุ่งครับยังรีบาวด์ดีนะครับเทวัฒน์ออกมานอกใหม่มีช่องครับมีช่องช็อตคล็อกยังมีลอยเข้าไปวางแม่ลึกไปนิดนึงนะครับรีบาวด์อีกครั้งนึงนพกรหลุดครับโทมัสรีบาวด์มาแล้วครับเปิดขึ้นมาเร็วแล้วครับไฮเทคมาแล้วครับข้ามแล้วทิ้งบอลครับทางอัตภพรเริ่มมาลายพรครับคือวันนี้นี่อัตภพรไม่ค่อยยิงนะฮะเหมือนพยายามแต่งจังหวะให้เพื่อนนะครับแล้วไปเน้นเกมรับซะมากกว่านะครับเป็นนักบาสมีมารยาทดีมากนะครับใช่ครับคือจะไหว้ทุกครั้งนะครับเวลาที่ได้บอลจากผู้ตัดสินนะครับมีมารยาทมากครับอัตภพรไฟมานี่ไฮเทคมีสิทธิ์ที่จะโดนไล่ใกล้ขึ้นมาแล้วนะครับทางนพกรข้ามในให้บอลเสียครับสปีดมีครับสปีดมีมานะครับรูเบนเลย์อัพขึ้นวางโอ้ยได้ฟาวครับแม่มีสาวๆในสนามกรี๊ดการ์ดเลยนะครับเวลารูเบนขึ้นบอลดูเขาดูวุฒิพงษ์คล่องเลยครับวุฒิพงษ์196เซนติเมตรนะครับก็เล่นได้ทั้ง power forward นะครับแล้วก็เล่นทั้ง small forward ได้นะครับสำหรับวุฒิพงษ์ดาสมเป็นลูกครึ่งไทยไอริชแล้วครับจริงๆถ้าสุขเดฟอยู่เขาจะเล่นคู่กับสุขเดฟได้ดีนะครับครับแต่สุขเดฟไปมีการบาดเจ็บในช่วงครึ่งแรกก็พักยาวครับโอ้โหห่วงเด้งครับวันนี้ขึ้นมาใหม่ครับธีรวัตรไม่รีบร้อนนะครับอ้าวกรรมการเป่าหยุดอีกแล้วครับในช่วงควอเตอร์4เหมือนจะเกมหยุดบ่อยนะครับเอาครับได้ส่งเข้านะครับการไฟฟ้าให้นพกรส่งบอลเข้าครับมาให้ธีรวัตรธีรวัตรทิ้งนายครับมาบอลมันต่ำไปหน่อยนะครับนรงฤทธิ์บ้านหมู่คว้าไม่อยู่แต่บอลไปถูกทางไฮเทคออกนะครับได้ส่งเข้าครับตัวมาใช้สัญญาณเพื่อนครับว่าเพราะเขายืนด้านหลังเขาจะเห็นหมดนะครับว่าใครตำแหน่งไหนผิดพลาดนะครับบอกให้รีบไล่ไปจับให้ถึงครับนรงฤทธิ์อุ้ยเคาะบอลจับไม่อยู่ครับจับไม่อยู่ขายนอกใหม่ครับ2วิครับช็อตคล็อกต้องยิงโอ้แล้วยิงลงทันทีครับแม่ถ้าเกิดทางสตาร์โค้ชไม่เตือนนี่อาจจะยิงไม่ทันนะครับสำหรับปฏิทาน6คะแนนแล้วครับตอนนี้จริงๆเขาก็เป็นคนยิงแม่นนะครับปฏิทานนี่ยิง3คะแนนดีอยู่แล้วครับโอ้แต่คราวนี้โดนโทมัสเข้าไปครับโอ้ไม่มีตัวซ้อนครับตัวซ้อนมานี่ก็ช่วยไม่ได้แล้วครับปฏิทานมาซ้อนครับแต่รูปร่างเล็กกว่าแล้วครับ
ยังพยายามรักษาช่องว่างครับไม่ให้เข้ามาใกล้เกินนะครับแมคควินทับสายครับโอ้โหได้ฟาวในจังหวะนี้นะครับนี่ครับดูสามคะแนนลุ้มเมื่อสักครู่ครับช็อตคล็อกเหลือประมาณสัก2วินะครับแล้วปล่อยทันนะครับปล่อยบอลเจ้าตัวเคยเล่นในลีกพวกโบลิเวียด้วยนะครับรวมถึงว่าเคยเข้าขอรับใน NBA ด้วยครับแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แล้วครับลูกแรกลงไปครับเอาครับลูกที่2แล้วครับเป็นคนที่กระโดดสูงมากนะครับตอนซ้อมนี่ก็จะซ้อมดังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายท่าไม่ว่าจะเป็นวินมิลนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแบ็คดังพวกนี้นะครับเอาครับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้วัฒนาหาช่องไปยังไม่ได้นะครับเล่นเองเลยครับวัฒนาเก็บได้ครับทางด้านของณรงค์ฤทธิ์และขึ้นมาเร็วแล้วครับตอนนี้พยายามหาตัวจ่ายครับยังไม่มีตัวจ่ายยัดมาที่แมคลินโอ้โหเสียโดนตัดบอลแล้วครับขึ้นมาแล้วครับกนวัฒน์มีให้เลือกได้เลยครับกนวัฒน์มาที่วุฒิมาที่คานูครับ2คะแนนลงไปครับทางมันโล่งนะครับเริ่มจากการดีเฟนส์แล้วครับของไฮเทคที่มีการดีเฟนส์ที่ค่อนข้างดีแล้วฮะบีมาเรื่อยๆครับปฏิภาณมาที่ณรงค์ฤทธิ์พยายามที่จะไรนายมาครับแมคลินเลย์อัพโอ้โหแรงเกินไปครับเอาละครับไฮเทคตอนนี้เริ่มที่จะคุมเกมอยู่แล้วครับเพิ่มจากการดีเฟนส์นะครับแล้วก็จะมาเป็นสกอร์แล้วครับกนวัฒน์ดีดมานอกมาที่วุฒิพงศ์โอ้โหโทมัสเก็บได้ดูครับขนาดตัวมันต่างกันจริงๆครับเอาไปเร็วแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาเร็วแล้วครับ3คะแนนครับพลาดไปหน่อยครับแมคลินยังเก็บได้อยู่ครับเอาอีกครั้งนึงครับปฏิภาณ3คะแนนครับมาแล้วครับโอ้3คะแนน2ลูกติดเลยครับของปฏิภาณครุซอนครับไล่มาได้อย่างดีมากเลยครับลูก3คะแนนช่วยไว้เหลือ6คะแนนเท่านั้นครับโอ้ถ้าไฮเทคแพ้นี่ยุ่งเลยครับยุ่งจริงๆฮะควอเตอร์นี้ต้องบอกว่าตัดฟาวกันค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าแต้มสูสีนะครับเจาะหน้าอย่างเดียวนะครับจังหวะไขว้โอ้ชนเข้าไปฮะอุปกรณ์ไปตัดฟาวจังหวะนี้นะครับใส่อัตพรเลิศมาลายพอนะครับแต่เป็นจังหวะฟาวก่อนที่จะปล่อยบอลครับก็เลยได้เพียง2เข้านะครับไม่ได้ลูกโทษบอลมาที่วัฒนาครับรูเบนพยายามสกรีนสูงนะครับโอ้โหยิงเยี่ยมครับวัฒนานี่ขอให้เพื่อนสกรีนนะครับมีตัวหลุดก็มีโอกาสนะครับอ้าวขโมยคืนมาได้ครับเสียอีกจนได้ครับมาแล้วครับวัฒนาทับเข้าไปโอ้บังดีนะครับทางปฏิภาณจังหวะสวนครับเปิดเกมเร็วบ้างแล้วลงลิดบ้านหมูทิ้งนอกครับยิงนอกจะยิง3นะครับนภครบอสำนักออกมาแล้วครับวุฒิพงษ์ดังไหมเอ้าหลุดแล้วครับวุฒิพงษ์ขึ้นโอ้โหแม่ควบเร็วไปหน่อยครับไม่มีจังหวะครับแต่ก็ดังปลายมือเลยครับไฮเทคเริ่มรันแล้วนะครับตอนนี้เริ่มจากเกมรับที่ดีแล้วก็สวนกลับเป็นเกมรุกที่ได้คะแนนครับกลายเป็นช่องว่าง10คะแนนเหมือนเดิมแล้วครับเอาครับหมุนตัวดีนะครับนภครบ้านหมูแม่จังหวะไฮเทคโต้กลับเร็วแต่ว่าบางทีก็ลงไม่ทันนะครับครับยังไม่สามารถจะทิ้งออกไปไกลได้ครับไฮเทคในเกมวันนี้นะครับยังสร้างโอกาสให้ทางไฟฟ้ามีโอกาสไล่นะครับกระดกนอกครับวัฒนาลูกชอบหยอดมาโอ้อาริฮุปสวยครับหยอดง่ายๆสบายๆเลยครับขึ้นจังหวะเดียวแล้วนะครับวุฒิพงษ์ดาสมคือคงพยายามให้เกาะอยู่ที่10แต้มนะครับแล้วเวลาอีก3นาทีกว่าไฟฟ้าเริ่มเหนื่อยขึ้นนะครับแล้วก็เสียเทอร์โนเวอร์บอมยาวครับวิริพงษ์ดาสมโดนตัดจังหวะครับต้องยอมครับธนสิทธิ์นี่ตัวเล็กกว่านะครับธนสิทธิ์นี่183ครับวิริพงษ์นี่196ครับโอ้โ
จังหวะนี้ลื่นนะครับลื่นเลยเสียทันเวอร์พอเกมโมเมนตัมเปลี่ยนปุ๊บนี่ทางคุณกฤษก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นทันทีนะครับในขณะที่ทางฝั่งโจเลอร์ลูอิสก็ยังไม่ประมาทครับไม่นั่งนะครับยืนครับยังยืนลุ้นอยู่นะครับโค้ชเห็นนะครับถ้าว่าเกมไหนที่มีโอกาสชนะสูงนี่ก็ไม่ค่อยจะมาต้องมายืนลุ้นแล้วนะครับนี่ยังยืนลุ้นอยู่นะครับใช่ครับคอยยืนตะโกนยืนสั่งลูกทีมครับในจังหวะที่ผิดพลาดโอ้โล่งจัดครับโล่งจัดยิง3สำลักออกมานะครับทางกันวัตรโทมัสยิงรีบาวดีครับตั้งกันใหม่โทมัสวันนี้นี่รีบาวนี่น่าจะร่วม20ครั้งแล้วครับโอ้ดูครับดูพลังแกจังหวะ2แต่ว่าโอ้โหกลายเป็นว่าควอเตอร์4ที่ต้องยกให้วุฒิพงษ์ดาสมนะครับทำแทบเป็นหลักเลยนะครับช่วยหินได้เยอะมากครับวุฒิพงษ์นี่ทำคะแนนนี่ตอนนี้น่าจะราวๆสัก17คะแนนแล้วครับมีโอกาสทับสกอร์ในเกมวันนี้ได้นะครับคิกบอลมานอกครับแมคคลินมาแมคคลินวันนี้ไม่แม่นครับยังเก็บได้ครั้งนะครับอนุชายิงนอกลงเลยครับโอ้โหอนุชาวันนี้ยิงแม่นมากครับ3แต้มลูกที่4แล้วครับอนุชาโอ้เยี่ยมมากครับโค้ชหมูพอใจนะครับยิงได้ยิงนะครับเพราะว่าทีมกำลังตามอยู่ครับแต้มที่16ของอนุชาแล้วครับทิ้งวงในมาโทมัสขึ้นสบายนะครับโอ้ไม่มีใครไปช่วยนะครับปล่อยให้แมคคลินยืนประกบโทมัสคนเดียววงในนี่เอาโทมัสไม่อยู่แล้วครับแน่นอนมากครับโทมัสเวลาไหลไปเรื่อยๆนะครับเหลือไม่ถึง2นาทีของการแข่งขันแล้วนะครับถ้าเพลงนี้ไม่เป็นแต้มนี่โอกาสจะไล่ตามคงลำบากกันนะครับเพราะว่าตามถึง11คะแนนครับอนุชาพยายามหาจังหวะเองครับจักรนครบอกออกมาด้านข้างนะครับน่าธีรวัฒน์พลาดไปยาวครับบอมยาวครับทัชดาวแพสหรือเปล่าแล้วขึ้นวางนี่ครับโอ้โหต้องชมซีเฟนโทมัสครับที่บอมยาวเลยครับให้กับนักกอล์ฟใจสนุกทัชดาวพาสครับลูกนี้เราเห็นเฉพาะใน NBA แต่วันนี้เราได้เห็นในประเทศไทยกันแล้วนะครับดูครับคนที่ทำอย่างนี้ได้ต้องพลังแขนสูงเลยนะครับบางคนที่จะคว้าง2มือนะฮะแต่นี่แม่โทมัสกำลังดีครับคว้างอย่างกับการฟุตบอลนะครับใช่ครับผมว่าแกคว้างเก้าอี้ตัวนึงก็ไปไกลเกินครึ่งสนามเหมือนกันเลยครับโอ้เป็นลูกสำคัญนะฮะเหมือนเป็นลูกตัดจังหวะของไฟฟ้าที่จะมีโอกาสกลับมาตีเสมอได้เลยนะครับแล้วทำให้ตอนนี้ช่องว่างนี่ห่างกันเยอะแล้วครับ13คะแนนครับกับเวลานาทีสุดท้ายเท่านั้นครับเหมือนกับแมคคลินไปพักแล้วนะครับโค้ชหมูวันนี้แมคคลินความแม่นยำหายไปนะครับแต่ว่าเกมรับถือว่าใช้ได้นะครับณรงค์ฤทธิ์ไปมาเวียงไม่เวียงมาไปไม่ได้จริงๆนะครับหาตัวจ่ายไม่ได้ครับแล้วก็เลี้ยงบอลจนหลุดนะครับโอ้จังหวะนี้วุฒิพงษ์ดาสมขึ้นมาคงไม่ต้องรีบแล้วครับเพราะว่าทีมนำเยอะนะครับเซตเพลย์ดีกว่านะครับนี่ครับดูกันวัฒน์ครับไดรฟ์เข้ามาแล้วครับเล่นเองเลยครับโทมัสยังไม่ยอมกับโทมัสจังหวะโต้ครับยังใจสู้ครับยังใจสู้พยายามจะดีดตัวขึ้นไปนะครับไดฟ้าครับธีรวัฒน์ส่งพงพลลงมาด้วยครับตอนนี้นี่ครับดูบู๊จริงๆเลยครับแม่ซ่อนบอลไม่ดีนะฮะก็แม่โดนมือเก่าๆอย่างกันวัฒน์นี่ปัดสบายนะครับก็เป็นช่วงเบรกของเวลานอกนะครับในช่วงท้ายเกมแล้วครับวันนี้นำทุกควอเตอร์นะครับสำหรับทางไฮเทคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในควอเตอร์สุดท้ายนี่จริงๆก็มีโอกาสไล่มานะครับทางไฟฟ้าแต่ก็ชุดฟิโกไม่ลงเองนะครับสัปดาห์หน้าก็ติดสงกรานต์นะครับจะมีไฮไลท์ให้ชมนะครับในวันที่11-12เมษายนนะครับก็จะกลับมาถ่ายทอดสดกันอีกในวันเสาร์หน้าที่ที่18-19นะครับทางไฟฟ้าสุพรรณภาคก็จะเจอกับสโมสรมโนแวมไพร์นะครับส่วนสโมสรไฮเทคจะเจอกับสโมสรนครปฐมแมตต์โกสวันที่ที่19ถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์นะครับไฮเทคเจอแม่ทางแมตต์โกสนะครับบิ๊กแมตช์เลยนะครับคู่นี้ฮะ
ช่อง3 Family ก็ถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปนะครับทั้งเสาร์และอาทิตย์ใต้ลูกโทษครับไม่ดีครับลูกแรกวันนี้ก็ดูเหมือนว่าทางไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้เล่นเกือบครบทุกคนเลยนะครับก็อีกสัก2เพลย์นะครับคุณเอเชื่อว่าไฮเทคน่าจะเก็บเกมนี้ไม่ยากนะครับนี่ครับถ่ายบอลไปถ่ายมานะครับตอนนี้ก็เอาดาวรุ่งคนหนึ่งลงมาครับนี่ครับที่เพิ่งชูตไปนะครับรูปร่างดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอนาคตของทีมนะครับก็เป็นปฏิภาณกล้าหาญนะครับ198ซมอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นครับโอ้โหบอสพาสมาลูกนี้วุฒิพงษ์ดังอีกลูกเลยครับโอ้โหวุฒิพงษ์วันนี้รับโบนัสเยอะนิดนึงนะครับถ้าลูกที่ดังขึ้นการนับด้วยก็แหมน่าจะมีดัง3ลูกเลยครับใช่ครับโอ้โหวันนี้ร้อนแรงจริงๆครับแล้วก็จบการแข่งขันไปแล้วนะครับเป็นทางด้านของไฮเทคที่ชนะไป77-63ครับก็เป็นการเก็บเกมไปอีกเกมในเลข2นะครับของสโมสรไฮเทคที่เก็บเกมในวันนี้ได้นะครับก็อาจจะเก็บเกมได้ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับมาทิ้งในช่วงควอเตอร์2 3และ4นี่ถือว่านำอยู่ประมาณสัก10แต้มนะครับแต่ในที่สุดไฟฟ้าก็ไล่ไม่ทันครับเอาละครับช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับก่อนที่จะกลับมากันต่อครับท่านผู้ชมครับกลับมากันต่อนะครับสำหรับบาสเกตบอลไทยแลนด์ซุปเปอร์ลีกนะครับอีกสักครู่ก็จะมีในเรื่องราวของการสัมภาษณ์นักกีฬาต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เราจะมีไฮไลท์ชมกันก่อนนะครับนี่ครับก็เป็นไฮไลท์ในช่วงที่ผ่านมานะครับเมื่อจบเกมไปนะครับไฮเทคก็ชนะไปนะครับฟิลโกโดยรวมของการไฟฟ้านี่ 35% ครับส่วนไฮเทคนี่ 39% ครับ3คะแนนครับของการไฟฟ้านี่7ลูกเลยนะครับ 37% ครับส่วนไฮเทคนี่ 19% เท่านั้นครับแต่จุดที่ไฮเทคถือว่าทำได้ดีกว่าเยอะก็คือในเรื่องของการรีบาวด์ครับรีบาวด์ไปทั้งหมด37ครั้งนะครับส่วนการไฟฟ้านี่19ครั้งครับทำให้มีโอกาสซ้ำดาบ2ค่อนข้างเยอะครับและรวมถึงแอสซิสต์ด้วยครับไฮเทคแอสซิสต์22ครั้งเลยนะครับแต่การไฟฟ้าแอสซิสต์เพียงแค่7ครั้งเท่านั้นครับเป็นจุดต่างกันแล้วฮะเทิร์นโอเวอร์พอๆกันนะครับเทิร์นโอเวอร์นี่ไฮเทคนี่17ครั้งนะครับส่วนการไฟฟ้านี่เทิร์นโอเวอร์19ครั้งครับจริงๆวันนี้มีเพลย์สวยๆเยอะนะครับที่การไฟฟ้าลุยเข้าไปนะครับธนสิทธิ์ที่ข้ามเข้าไปวางวงในครับใช่ครับวันนี้วัฒนานี่เป็นไลน์อัพสำรองที่ชั้นเยี่ยมนะครับมาช่วยทำแต้มครับแม่แล้ววันนี้ครับยูสวินสตีเฟนโทมัสครับทำไป14แต้มกับอีก20รีบาวด์เลยนะครับมีบาสมาสจานมากครับวันนี้ฟอร์มการเล่นของคาเช่แมคควินโซนาธานดินอาจจะไม่เหมือน 100% เท่าไหร่เพราะยิงไม่ค่อยแม่นนะครับจังหวะโต้กลับเร็วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในควอเตอร์ที่3ที่4เนี่ยทางไฮเทคทำได้ดีนะครับนี่ครับก็โดยคนนี้นะครับวุฒิพงษ์ดาสมนะครับวันนี้แมคคลินนะครับสกอร์ของแมคคลินนะครับวันนี้ทั้งหมด18คะแนนกับอีก6รีบาวด์นะครับแต่ท็อปสกอร์นี้ต้องยกให้กับวุฒิพงษ์ดาสมนะครับ20คะแนนครับช่วยทีมเยอะมากนะครับวุฒิพงษ์วันนี้ฮะแมคคลินวันนี้เจอโทมัสก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับทำให้โดนสตีลแล้วก็ตัดบอลไปครับในช่วงแรกนี่ถือว่าบี้กันได้อย่างสูสีนะครับไฮเทคนำไม่ขาดด้วยนะครับวันนี้การเล่นวงในของนรงฤทธิ์บ้านหมู่ก็อาจทำได้ยากนะครับก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่นะครับในการเล่นวงในวุฒิพงษ์ดาสมนี่เล่นได้ทั้งในทั้งนอกครับเพราะว่ามีโทมัสรอเก็บอยู่แล้วนะครับ3คะแนนมีด้วยนะครับวุฒิพงษ์ดาสมในวันนี้ครับยิง3คะแนนไป2ลูกเลยนะครับวุฒิพงษ์นี่ครับเพลย์มาตัดสินกันในช่วงท้ายโดยที่วุฒิพงษ์ดาสมนั้นตัดบอลกันได้ดีนะครับแล้วไปฟาสต์เบรกเลยครับนี่ครับแต่นพกรนี่ก็ drive ขึ้นมาได้ดีด้วยครับมี7คะแนนนะครับวันนี้วันนี้เป็นการสู้วงในครับของโทมัสกับแมคควินนะครับโทมัสก็เก็บได้พอสมควรครับดูฟอร์มของแมคควินแล้วครับ
ก็เป็นการจบเกมที่ได้ลุ้นกันพอควรนะครับสำหรับการไฟฟ้าที่เปิดบ้านการมาเยือนของทีมสโมสรไฮเทคนะครับช่วงนี้เราจะมีการสัมภาษณ์นักกีฬาในสนามนะครับเราไปกันที่คุณณรงค์ศักดิ์จันนวลกันเลยครับเรามาคุยหลังเกมกับนักกีฬากันบ้างทางด้านไฟฟ้านั้นส่งเจมส์ครับนพกรสุขมีน้องเจมส์นั้นวันนี้เล่นเป็นยังไงบ้างครับทีมไฟฟ้าก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้แฟนๆช่วยมาเชียร์ทีมไฟฟ้ายังบิ๊กจอนเป็นไงตัวต่างชาติของไฟฟ้าเริ่มมีแรงแล้วครับเริ่มมีแรงครับมีแรงขึ้นมากเหลืออีก1นัดที่จะต้องเปิดบ้านเปิดสนามที่ไฟฟ้าตึก LED แห่งนี้ในวันเสาร์ที่18เมษายนจะต้องเจอกับศึกหนักทั้งคาวมาตาโมโนแวมไพร์คิดว่าจะวางแผนกันยังไงต้องเต็มที่ครับแมตช์สุดท้ายครับเพราะว่าโค้ชหมูคุณกฤตซ้อมหนักจริงไหมครับหนักมากครับหนักมากแต่ว่าส่งผลในการเล่นวันนี้2ควอเตอร์แรกยังโอกาสยังมีอยู่ใช่ครับครับแล้วตัวเจมเองครับรู้สึกว่าวันนี้เจมเล่นเป็นไงก็ยังไม่ดีพอต้องพัฒนาขึ้นคิดว่าจะแก้ตรงจุดไหนของไฟฟ้าที่จะพอสู้กับทางด้านโมโนได้ก็การเล่นเป็นทีมและจุดยิงจุดยิงนอกวงนอกโอ้แต่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับไฟฟ้านี่ได้จังหวะ3แต้มจังหวะ3แต้มเยอะเหมือนกันครับทั้งตุ้มตุ้มโจคิดว่าวันนี้เต็มที่แล้วแต่ก็ไม่เสียใจนะนั่นคือทางด้านเจ้าบ้านไฟฟ้าครับแต่ทางด้านทีมเยือนอย่างไฮเทคครับสิงห์ทุ่งครูวันนี้เล่นเป็นยังไงวุฒิพงษ์ดาสมครับลูเบนครับวันนี้เล่นเป็นไงครับอย่างแรกก็ขอชมไฟฟ้าไฮเทคลงสนามเนี่ยแบบแต่ค่อนข้างตกใจเพราะว่าไฟฟ้าเขามีแรงเยอะเขาวิ่งแล้วเขาป้องกันดีต้องชมไฟฟ้าระบบทีมเขาดีมากถึงผู้เล่นเขาจะแบบต่างคนต่างมาแต่ว่าระบบทีมเขาดีมากต้องชมโค้ชแล้วก็ชมผู้เล่นด้วยนะครับ ส่วนเราก็ตาถามผมก็ลงสนามตอนแรกก็ตื้อๆครับ เล่นไม่ค่อยได้จับบอลไม่ค่อยอยู่กับมือแล้วก็แบบเล่นไม่ค่อยเข้ากับทีมแล้วก็พอครึ่งหลังมาก็เริ่มชินแล้วเริ่มชินรู้เริ่มรู้เหลี่ยมของระบบแล้วก็เริ่มทำแต้มได้แล้วครับโอเคในช่วงที่มานี่เห็นมีจังหวะหนึ่งในควอเตอร์ที่3อ่ะโค้ชเปลี่ยนตัวออกนี่รู้สึกยังไงตอนนั้นกำลังมาตอนนั้นกำลังมาครับแต่ก็เข้าใจว่าโค้ชเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้มีแรงในควอเตอร์4เขาต้องการให้เต็มที่ในควอเตอร์4แล้วก็ผมก็ลงยาวเลยก่อนที่สี่ผมก็โอเคอาจจะไม่เข้าใจตอนนั้นแต่พอหลังๆก็เข้าใจครับครับแล้วกำลังใจพิเศษวันนี้ที่ข้างสนามออนุมาเป็นไงก็เห็นยูครับก็ดีครับก็นั่นแหละก็เห็นแล้วก็ทำแต้มไปโอ้นัดหน้าหนักครับวันอาทิตย์ที่19เมษายนวันอาทิตย์ที่9ที่ต้องเจอกับนครปฐมแมตช์โค้ชคิดว่าทีมไฮเทคจะเป็นไงครับวางแผนก็เต็มที่ครับแล้วก็ต้องกลับไปฝึกซ้อมแล้วก็วางแผนว่าจะแก้จุดเสียแล้วก็ทำให้ดีตรงไหนบ้างครับผมครับนั่นคือลูเบนนะครับแล้วก็น้องเจมส์นะครับของไฟฟ้าวันนี้เรากลับไปที่คุณยศวินและคุณต้นกันใหม่ครับขอบคุณครับคุณณรงค์ศักดิ์ครับเดี๋ยวเราจะมีในช่วงท้ายครับช่วงนี้เราจะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับท่านผู้ชมครับกลับมากันต่อนะครับสำหรับวัสมอนไทยแลนด์ซูเปอร์ลีกนะครับในช่วงท้ายเรามีการโฆษณาสักนิดนะครับในการโปรโมทสัปดาห์หน้าจะหยุดนะครับเพราะว่าติดสงกรานต์นะครับส่วนในวันเสาร์ที่18นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็สโมสรโมโนแวมไพร์แล้วก็ในวันที่19นะครับจะเป็นคู่ไฮไลท์ครับไฮเทคจะไปพบกับสโมสรนครปฐมแมตโกนะครับคู่นี้คู่ไฮไลท์นะครับคุณเอกครับใช่ครับก็เรียกได้ว่ามันแน่นอนครับทั้ง2คู่เลยครับสามารถไปชมได้กันที่ในสนามครับหรือว่าจะเปิดช่อง3 Family ตอนบ่าย 2:00 ถึง 4:00 เย็นด้วยก็ได้นะครับอาทิตย์หน้านะครับที่เป็นมาอยู่สงกรานต์ก็จะเป็นไฮไลท์ต่างๆทั้งในเลกแรกแล้วก็ในเลกที่2กันนะครับรวมถึงสรุปคะแนนด้วยนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับทางช่อง3 Family นะครับที่ถ่ายทอดกีฬาดีๆให้ชมกันนะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับบาสเกตบอลไทยแลนด์ซุปเปอร์ลีกนะครับก็เลขแรกนี่ยังไม่จบนะครับก็จะมีในวันที่25นะครับเสาร์ที่25จะแข่งขันที่ประชานิเวศนะครับสโมสรโมโนแวมไพร์จะเจอกับสโมสรไฮเทคนะครับนี่ก็เป็นคู่มันอีกคู่นะครับใช่ครับก็คือโมโนแวมไพร์ตอนนี้นะครับอย่างที่ทราบมาดีคือว่าต้องการที่จะลุ้นในอันดับที่3ให้ได้เลยครับแน่นอนครับว่าทางด้านของการไฟฟ้าแล้วก็ถือภายงามเนี่ยต้องการที่จะบี้เพื่อที่จะมีลุ้นในการเข้าในอินเตอร์ลีกด้วยนะครับในฐานะที่เป็นทีมที่อันดับที่3แล้วครับและแมตช์สุดท้ายในเลข2ครับจะแข่งขันระหว่างสโมสรแมตช์โกดกับสโมสรทิวจำเนินสอนนะครับก็จะเป็นช่วงปิดของเลข2นะครับที่จะหา
ผู้ชนะนะครับในการแข่งขันรายการนี้นะครับหา3ทีมเข้าสู่ในช่วงของอินเตอร์ลีกครับที่จะแข่งขันในช่วงต้นเดือนต้นเดือนหน้านะครับครับก็สุดมันแน่นอนครับและอย่าลืมนะครับว่าสำหรับแฟนๆที่อยากจะเล่น Street Bass 3 on 3นะครับสมัครกันได้ที่ www.chutitonline.com นะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาตลอดนะครับวันนี้มาลาหมดลงแล้วครับทีมงานและเรา2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ